ไม่พักบอก thank you เจ้าขอขอบใจและก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาหรือว่า ADL USA TV from ADL USA TV ยังไงก็ตามขอขอบใจทุกท่านที่รับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้ขอประทานอภัยที่เข้ามาน้อยนึงพอเมื่อกี้เฮามีรายการพิเศษเข้ามาก่อนหน้านี้เพิ่นได้ทางทีมงานได้จัดรายการพิเศษพวกเฮาก็เลยทราบมาน้อยนึงประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ก็บ่เป็นหยังก็ขอขอบใจทุกท่านที่รับฟังและติดตามรายการของพวกเฮาก่อนสิเข้าสู่รายการนี้ข้าพเจ้ามณีศิลป์พร้อมด้วยทีมงานอลิซาวอนจะขอสบายดีทีมงานของเฮาอลิซาสบายดีมณีสบายดีวอนสบายดีและก็ขอสบายดีมายังพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการของพวกเฮามื้อนี้ขอบใจหลายๆที่พวกท่านติดตามรายการของพวกเฮามาตลอดจังใดก็ตามมื้อนี้เฮาก็มีเรื่องที่จะมาสนทนามาปรึกษาหาหรือให้ความคิดความเห็นนํากันในเรื่องที่เฮาจะมาเว้านี่เฮาก็เป็นที่ฮู้กันเฮาก็ได้นําข่าวมาจาก IFA และทั้งทีมงานของ IFA เพิ่นได้ออกข่าวพวกเฮาครั้งเพิ่นอยู่เพิ่นได้ออกข่าวพวกเฮาทีมงานของพวกเฮาแม่ทัพนี่ก็ขอขอบใจมายังรายการของพวกเพิ่นโดยเฉพาะ IFA ที่ว่าได้พวกเฮาได้นําออกมาใช้และก็ขอขอบใจข่าวที่เพิ่นเอามาเว้ามื้อนี้นี่เฮาสิเอามาเว้ามื้อนี้นี่ที่เพิ่นออกมานี่มันเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์อยู่ลาวยังถูกเหมินเสยและอีกอันนึงเฮาก็สิและหลังจากเฮาคุยสนทนากับเรื่องนี้แล้วเฮาก็สิมีข่าวด่วนมาคุยกันกับพ่อแม่พี่น้องมาปรึกษาหาหรือให้ความคิดความเห็นนํากันว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้มันเป็นมาจังได๋ย้อนหยังมันจึงเป็นมาแล้วเพิ่นได้เฮ็ดการเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะจะเฮ็ดให้พวกเฮาหยุดแล้วก็คิดแล้วก็ควรศึกษาเบื้องว่าที่ผ่านมาเฮาได้เฮ็ดจังได๋โดยเฉพาะพวกข้าพเจ้าที่จะมาพวกผู้นำพรรครัฐธงไฮธงนาที่อยู่สปป.ลาวผู้อยู่แล้วว่าผลงานของข้าเจ้ามีอย่างใดข้าเจ้าได้เฮ็ดอย่างใดให้ประชาชนลาวอันนี้แล้วพวกเฮาสิมาเว้าแล้วปัจจุบันนี้แม้นแล้วหลายๆประเทศก็เรื่องสิทธิมนุษย์นี่อยากจะเมินเสยไปเลยอยากจะลาซ่าหลายโดยเฉพาะแถบภาคพื้นเอเชียบ่ค่อยให้ความสนใจคิดว่าประชาชนนี่ชีวิตของคนนี่มันบ่ต่างกับหมูเฮ็ดเป็ดไก่บ่หรือว่าจังได๋ว่าเขาบ่มีความรู้สึกบ่ตัวเองยังจักรักชีวิตตัวเองแล้วรักอิสระของตัวเองรักความเป็นคนของเฮาเองตัวเฮาเองแล้วคนอื่นน่ะบ่อยากเป็นได้บ่หรือว่าสิจํากัดเจ้าอันนี้แหละเฮาสิจะมาเว้ามื้อนี้แล้วก็เฮามาสนทนากันก่อนเฮาสิเข้าสู่รายการนี้กันเจ้าก็สิให้วอนขอให้วอนเปิดคลิปของ IFA ที่เฮาจะมาสนทนาให้ความคิดความเห็นว่าการสิทธิมนุษย์ในลาวนี่ไปฮอดใส่แล้วอยู่ฮอดใส่แล้วเอาไปทิ่มไว้แจได้แล้วเอาไปลงเนื้ออยู่บอนใดอันนี้เฮาก็สิมาคุยกันแสดงความคิดความเห็นขอเชิญเลยเด้อบอนขอขอบใจท่านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวในพิธีเผยแพร่บทรายงานเกี่ยวกับสภาพการนับถือสิทธิมนุษย์อยู่ในเกือบ200ประเทศทั่วโลกในวันที่30มีนาคม2021นี้ที่นครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาต่อ1ท่านได้กล่าวว่า The report we're releasing today shows that the trend lines on human rights continue to move in the wrong direction. We see evidence that in every region of the world this is happening. ท่านได้กล่าวว่าบทรายงานในมื้อนี้แสดงให้เห็นว่าการนับถือสิทธิมนุษย์อยู่ในโลกยังหันเหไปในทางที่บ่ถูกต้องเช่นยังมีการเข่นฆ่าประชาชนอยู่แขวงซินเจียงของจีนและอยู่พม่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากำลังทหารพม่าก็ได้เข่นฆ่าพวกประท้วงและประชาชนธรรมดาสามัญกว่า100คนในขณะที่เกี่ยวกับสภาพการนับถือสิทธิมนุษย์ในลาวในบทรายงานได้ระบุประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับนักโทษการเมืองในลาวในบทรายงานได้กล่าวถึงว่ามีนักโทษการเมือง12คนซึ่งรวมทั้งคนงานลาว3คนและชาวบ้านยึบแขวงเสกอง9คนได้ถูกทางการลงโทษจำคุกโดยบ่ได้รับความเป็นธรรมทั้งที่เรื่องดังกล่าวมันเป็นพื้นฐานของสิทธิมนุษย์ที่สมควรจะเรียกร้องให้ทางการแก้ไขส่วนปัญหาที่ยังคงค้างยังบ่ได้รับการปรับปรุงนั้นก็แม่นสิทธิ์ในการปากเว้าการแก้ไขข้อขัดแย้งของประชาชนที่บ่เป็นธรรมโดยเฉพาะเรื่องที่ดินและสภาพแวดล้อมและทางการยังจำกัดการรายงานข่าวของสื่อมวลชนลาวถึงว่า
ลาวจะมีกฎหมายหับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการคิดเขียนมาตรา22ของรัฐธรรมนูญลาวแต่ก็ยังมีกฎหมายอาญาที่เป็นองค์ประกอบความผิดแบบนำไปใช้จำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนลาวได้เซ็นมาตรา117ของประมวลกฎหมายอาญาดังกรณีญานางห้วยเฮืองจันทบุรีได้ถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา5ปีปรับใหม่เงินจำนวน20ล้านกีบเมื่อท้ายปี2019ที่ผ่านมาโดยทางการลาวตั้งข้อหาโฆษณาใส่ห้ายป้ายสีรัฐบาลสปป.ลาวทั้งที่ว่าความจริงญานางห้วยเฮืองได้เว้าถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของเจ้าหน้าที่ซักซ่าและก็เป็นการเว้าอย่างเปิดเผยในขณะที่ลาวกำลังมีการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ประชาชนลาวจำนวนหลายต้องได้เสียที่ดินโดยบ่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งปัญหาการคัดแย่งที่ดินระหว่างประชาชนกับนายทุนเป็นประเด็นที่รัฐบาลยังให้ความสำคัญน้อยหลายถ้าเกิดมีข้อคัดแย่งประชาชนก็ต้องได้จำยอมรับเอาดังโครงการทางรถไฟลาวจีนเขื่อนทางด่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นต้นทางด้านสื่อมวลชนประชาชนลาวก็ฮู้จักกันดีว่าปัจจุบันประชาชนเพิ่งได้แต่สื่อสังคมออนไลน์ส่วนสื่อหลักนั้นแม้นถูกจำกัดสิทธเสรีภาพในการรายงานข่าวข้อคัดแย้งของประชาชนสื่อมวลชนลาวได้แต่รายงานด้านดีของรัฐบาลและเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลประเด็นที่กล่าวมาในบทรายงานเกี่ยวกับการนับถือสิทธิมนุษย์ในปี2020นั้นส่วนหลายยังเป็นประเด็นที่เก่าในลาวยังบ่มีการปรับปรุงแก้ไขโอเควอนจะหลายๆโอเคขอขอบใจมากอย่างทีมงานอันของทางไอพีอีกทีหนึ่งที่เพื่อนแนะนำข่าวมาเสนอให้พวกเขาได้เอามาเล่นแล้วก็รายงานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในประเทศในทั่วโลกที่ฟังภาษาลาวเข้าใจภาษาลาวที่เคยเกิดอยู่แผ่นดินลาวเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสิทธิมนุษย์และปัจจุบันนี้แล้วก็พวกท่านก็ที่เห็นรูปทั้ง3คนของท่านลูกหลานเฮาที่ว่ากันนี้สุการใจทัดแล้วกันนางหลอดคำธรรมวงศ์แล้วก็สมพรพิมมาสอนที่ว่าในสื่อ Facebook จะคู่กันในสื่อของเพชรอาคมนั้นที่จริงแล้วสื่อแท้เป็นสมพรพิมมาสอนขอขอบใจทั้งไอเป้เนี่ยเอาโหมาลงสิ่งที่เกิดขึ้นนี่สำหรับ3ทานที่ว่าแล้วกันยังมีนางหมวยอีกที่ว่าบ่ได้ออกบ่มีรูปอยู่ในนี้ได้ถูกจับกลุ่มไปแล้วเพิ่นกับทาง IP ก็ได้รายงานไปเมื่อกี้นี้กับสิ่งที่นางหมวยได้เหตุกับ3แล้วก็น้องนุ่ง3คนนี้ได้เหตุนี้ทางการมีตัดสินให้จำคุกทั้งที่ว่าสิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดสิ่งที่พระเจ้าเว้านี่มันเป็นพื้นฐานของสิทธิมนุษย์ที่ว่าความเป็นคนหั่นน่ะพื้นฐานของเฮาหั่นน่ะคําว่า basic right หั่นน่ะความพื้นฐานความเป็นมนุษย์ของเฮามีอย่างใดหั่นน่ะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทางอันชาวโลกเขานั้นโดยเฉพาะแล้วสหประชาชาติเพิ่นก็ยอมรับเพิ่นก็บอกว่าโอเคการที่เฮาเป็นมนุษย์ที่เฮามีอย่างแดเฮาจะต้องเฮ็ดอย่างแดบ่เพิ่นก็บ่ได้บอกว่าจะต้องไปฆ่าคนไปอย่างบ่บ่แม่นอันนี้สิทธิ์ของมนุษย์เป็นการปากเว้าบ่การเป็นอยู่บ่การห้มถือบ่อันในสิ่งที่เบสิกธรรมดาน่ะควรจะได้รับในของแต่ละประเทศบ่แม่นสิ่งที่เขาจะมาแสดงความคิดความเห็นออกความคิดความเห็นแล้วย้อนความเป็นห่วงเป็นใยที่ว่าเกิดขึ้นตอนสมัยน้ําท่วมหันนางหมวยแล้วเคลื่อนแตกของประธานโทษเคลื่อนแตกของนางหมวยหันก็แล้วก็มาออกคลิปแล้วก็มาเว้าอธิบายฟังอยากต้องการให้รัฐบาลเข้าไปซอยแต่ว่าการเข้าไปซอยนี่มันซักซ่าก็เลยแล้วก็เลยมีโทษฐานที่ว่าลบดูรัฐบาลบ่พรรครัฐทงไทยทงนานี่บ่ก็เลยมีการเอาแล้วเข้าเป็นการที่ตัดสินบ่มีความยุติธรรมเลยเป็นการที่ตัดสินโลกที่ว่าความโลกของประชาธิปไตยเขาจะบ่เฮ็ดกันเพราะอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเฮาเว้าแต่สิ่งที่เราเว้ามานางมานี่แต่ละคนเว้ามานี่เขาบ่ได้เว้าอย่างผิดเขาบ่ได้บอกว่าเขาสิไปทําร้ายผู้ใดไปเฮ็ดหยังถึงขั้นจะฆ่าฟันลังแทงไผอันนี้ก็บอกการเป็นอยู่คนจะได้รับการช่วยเหลือเป็นจังได๋กับสิ่งนี้ถ้าหากว่าถึงแม้เป็นโลกประชาธิปไตยนะเขาจะเว้าว่าเจ้าสิไปเฮ็ดแท้ๆว่าสิไปทําร้ายไผนะเขาก็ยังบ่มีสิทธิ์จับเจ้าได้เป็นคําเว้าแต่ว่าเขาก็เบิ่งเขาก็สิแบบที่ว่าเบิ่งเจ้าว่าโอเคเจ้าสิเฮ็ดแท้บ่แล้วเบิ่งประวัติเจ้าว่าเคยเฮ็ดบ่แล้วเจ้ามีหยังแน่เจ้าได้ซื้อหยังแน่เครื่องพวกของสิ่งที่ว่าของคมเนี่ยมีพวกเป็นพวก
เครื่องอาวุธบ่หรือมีหยังคะเขาก็ต้องเบิ่งคือกันบ่แม่นนะ how ได้ how จับ how ตัดสินเอาเจ้าเขาคู่กันมันบ่แม่นโลกของประเทศที่ประชาธิปไตยเขาจะเฮ็ดอันเมื่อเป็นซั่นๆแล้วนะเป็นหยังรัฐบาลลาวนะพรรครัฐธงไฮธงนานี่สมัยที่ผ่านๆมานี่นะจึงตัดสินคือใบว่าแท้แล้วก็บะหรือบอสั้นบางคนก็หายสาบสูญไปโดยที่บ่มีคำตอบเลยนี่นะเลยที่ว่าเหมือนเสยบ่ฮับฮู้บ่ฮับฮู้เลยนะเคิ่นที่ว่าคนลาวมักว่ามักใช้คำว่า3บ่นี่บ่หยังบ่ฮู้บ่เห็นบ่จักนี่นะอันนี้แหละที่ว่าพวกเขาอยากจะออกมาเว้ามาปรึกษามาหาหรือให้แสดงความเห็นคือว่าลูกหลานน้องนุ่งของเขาอยู่ประเทศลาวนะจะได้เข้าใจสิได้ฮู้จักว่าแล้วจะได้เบิ่งว่าโลกภายนอกนี่เขาคิดกันจังได๋ความเจริญของชาติอื่นนี่เขาเฮ็ดกันจังเฮ็ดแบบใดแดอันนี้แหละที่ข้าพเจ้าอยากจะขอเสนอแล้วก่อนจะไหนก็ตามเนาะก่อนข้าพเจ้าจะเพิ่มเติมอีกก็ขอให้อลิซาคิดว่าจังได๋เซลเดอร์อลิซาขอบใจขอบใจมณีก่อนอื่นก็ขอถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่กําลังติดตามพวกเฮาในคณะนี้เนาะในรายการแม่ทัพว่าซั่นจ้ะอันน่ะมื้อนี้พวกเฮาก็มีประเด็นเรื่องกับเมืองลาวแล้วนี่มันประเด็นเรื่องในลาวนี่ค่ะเรื่องสิทธิมนุษย์ว่าซั่นจ้ะพี่น้องถ้าหากว่าอนาพ่อแม่พี่น้องหากมีความคิดความเห็นใดเฮาก็มาออกความคิดความเห็นอนานํากันละอนาเพื่อปรับปรุงให้สังคมมันได้ดีขึ้นพี่น้องอนาเพราะว่าภารกิจชาติมันเป็นของมดทุกคนถึงว่าพวกท่านบ่ได้เข้ามาในทีวีนี้พวกท่านก็สามารถออกความคิดความเห็นและพวกเฮาก็เอาความคิดความเห็นของพวกท่านที่มาให้เฮาที่ว่ามีแนวคิดที่ว่าสร้างสรรค์เพื่ออยากให้ปรับปรุงให้มันได้ดีขึ้นเฮาก็มาขยายความต่อพี่น้องเฮาสิมาออกความคิดซอยกันแล้วเฮามาขยายต่อว่ามันสิออกมาในโหมดใดก็พอเชิญให้พ่อแม่พี่น้องเฮาติดตามอนาพวกเฮาต่อไปเนาะอนาเฮาสิมาเบิ่งว่าปัญหาตัวนี้นี่มันสิเป็นปัญหาอยู่ในลาวคือกันกับอันหัวข้อที่พวกเฮาอันนั้นว่าล่ะว่าพรรครัฐยังละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่ในลาวหัวข้อของพวกเฮาเฮาสิมาเว้าเรื่องนี้เรื่องนี้นี่มันก็มีหลายแนวซั่นซะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าอันนั้นคืออนาอันสหรัฐอันนั้นนายกรัฐมนตรีอันนั้นเราออกมาเว้าหั่นน่ะมารายงานนั่นล่ะมันก็แม่นความลาวอันนี้เพราะว่าอันนี้มันฮู้ไปทั่วพี่น้องเพราะว่าเทคโนโลยีมันไปไกลหั่นนะเฮาความลับมันบ่มีในโลกว่าซั่นจ้ะอันอยู่ทางเมืองลาวเฮ็ดหยังอีหยังก็ฮู้เบิดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฮู้ทิศตาทิศพี่น้องสิอันนั้นน่ะตัวสร้างตายอันนั้นเป็นโตเฮาสิเอาใบบัวมาปกมันก็บ่อยู่หั่นนะเพราะว่าสมัยนี้มันเทคโนโลยีมันไปไกลว่าซั่นจ้ะแล้วเฮาสิมาเบิ่งว่าอันนั้นอยู่ลาวหั่นยังขาดสิทธิมนุษย์หลายแนวบ่ว่าจะเป็นเรื่องอนาประชาชนเรื่องยากที่ดินระวางอนาประชาชนกับนายหรือว่าอนาจะเป็นเรื่องอนานามที่ว่าคนอนานาลาวเฮาขึ้นมาเว้าออกความคิดความเห็นก็จับกลุ่มจังซี่อันนี้มันก็แม่นแนวนึงเนาะอนาพี่น้องก็คืออันนั้นประชาชนอยู่แขวงเสกองอันน่ะบ้านยึบแหละอันที่ว่าจับไปอันคัดแย่งที่ดินนั่นน่ะจับคุกคณะผู้ตายค่ะคุกก็มีอันนี้มันก็ละเมิดสิทธิมนุษย์เนาะพอเพียงแต่เขาเจ้าขึ้นมาปกป้องสิทธิของเขาเจ้าซื่อๆก็มาจับคณะว่าซั่นจ้าก็มาอันนั้นนั่นว่าซั่นจ้าอันนี้มันอันตรายพี่น้องเรื่องอันน่ะอยู่ในลาวเพราะว่ามันอํานาจมืดมันหลายว่าซั่นจ้าขณะพรรคเดียวอำนาจมืดลายนี่มันจะบ่มีสิทธิมนุษย์สิทธิมนุษย์นี่เอามาใช้บ่ได้จักหน่อยแหละพี่น้องเอ้ยอยู่ในระบอบพรรคเดียวนี่นะประเทศประชาธิปไตยมันบ่เป็นจังซั่นใดมันก็มีหลายพี่น้องบ่ว่าจะแต่เป็นลาวหรือประเทศพม่าหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเฮามันก็ยังมีหลายไว้ซั่นซะแล้วเฮาสิมาเจาะจงตัวอันน่ะอยู่ที่ประเทศลาวเฮานี่คั่นว่าอันน่ะเพิ่นตั้งกฎหมายขึ้นมาเนาะเพิ่นว่าอนาคนลาวเฮามีอนาสามารถอันนั้นลาวมีกฎหมายรับรองสิทธิเสรีภาพนะเพิ่นเอาตั้งขึ้นมาหั่นนะว่าซั่นซะให้มีการแสดงออกและการขีดเขียนตัวมาตราที่22ของรัฐธรรมนูญของลาวหั่นนะแล้วก็ยังมีกฎหมายอันนั้นที่ว่าอาญาเป็นองค์ประกอบที่ว่าเพิ่นว่าอนาอันความผิดแบบนําเอาไปจํากัดสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนลาวอันน่ะ
ได้เซ็นมาตราตัว117เพิ่นว่าของประมวลอันนั้นกฎหมายอาญานี่แล้วบัดนี้คั่นว่าเพิ่นเอากฎหมายตัวที่ว่ามาตราตัวที่22ออกมาว่าให้ประชาชนคนลาวมีหยังมีสิทธิ์มีสิทธิ์ออกความคิดความเห็นมีสิทธิ์สิทธิ์เว้าสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์ทุกอย่างว่าซั่นซะอันเพิ่นออกมาน่ะแต่ว่าการปฏิบัติเพิ่นหั่นมันบ่ได้เพิ่นเขียนกฎหมายออกมาเองแล้วเพิ่นก็ละเมิดกฎหมายเองว่าซั่นซะแล้วมันหมายความว่าจังได๋ล่ะบัดนั้นเออละเมิดกฎหมายตัวนึงเองแล้วเอากฎหมายตัวนึงมาปราบปรามประชาชนแบบนี้เออว่าอันนั้นอันนั้นคืออันนั้นในกรณีอันนั่งหวยนี่แหละที่ว่าถูกอันนั้นศาลจำคุกอันเป็นเวลา5ปีแล้วก็ปรับเงินอันน่ะ20ล้านกีบตอนอันน่ะปี2019หั่นนะที่ว่าเพิ่นว่าโฆษณาส่วนเสือเพิ่นละเอากฎหมายโตตัวนึงหันมามาใส่กับนางนี้ว่าซั่นซะแล้วกฎหมายตัวมาตราที่22หั่นเด้คือบ่เอามาใส่ซั่นเอ้าคันเฮาสิอันน่ะคันเฮาสิเว้าในนามอันนั้นมีศีลธรรมเด้คันเฮาสิเว้าว่าซั่นซะว่าซั่นซะเพิ่นตั้งกฎหมายเองแล้วเพิ่นละเมิดกฎหมายเองแบบนี้เอ้าเราตัวนึงมาปราบตัวนั้นหั่นเด้คือบ่เอาไปใส่ให้แล้วซั่นแบบนี้คันเฮาสิคันเฮาสิสอว่าจังซี่ซั่นซะและอันนั้นยังมีอันน่ะหลายคนอีกยังมีอันนั้นที่ว่าอันน่ะคอมเมนต์ซิมีตั้งแต่นางหมวยอันนักโทษการเมืองนั่นนะมันยังมีหลายคนว่าซั่นซะเพิ่นที่ว่าเพิ่นใส่กฎหมายตัวนี้เขาเจ้าพอเพียงขึ้นมาห้องเอาประชาธิปไตยพอเพียงขึ้นมาอันน่ะแจ้งหูแจ้งตารายงานให้อันน่ะทางภาครัฐท่านว่าอันเอออันน่ะรถขายไม้มันหลายเด้อหนทางหันมันเปเทพอเพียงเขาเจ้าเอาลูกออกมาจังซี่คือพอเพียงแต่เขาเจ้าเนี่ยอันนั้นว่าให้ประเทศลาวหันมีประชาธิปไตยพอเพียงแต่เขาเจ้าเอาลูกออกมาว่ารถมันขายไม้หลายแล้วกันนั้นพรรครัฐอันขุดบ่อเงินบ่อคำบ่อทองอีหยังพอเพียงเขามาออกมาแจ้งมาอันนั้นนั้นเป็นหูเป็นตาซวยซื้อถ้าไปจับเขาจังซี่เห็นนะพอเพียงแต่ออกซิดเว้าซิดว่าออกความคิดความเห็นข้าเจ้าบ่ได้มีอายุอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างที่ว่าสิเป็นยิงไปฆ่าอันพรรครัฐนะพอเพียงที่ความคิดซื้อออกมาเตือนซื้อว่าซั่นซะออกมาความคิดให้ซับแทนที่สิไปขอบใจข้าเจ้าซั่นใดอื้อฮะว่าแทนที่สิไปขอบใจซั่นถัดมาอันน่ะเอาข้าเจ้าไปเข้าคุกแล้วก็ตัดสินจังซี่แหละอันนั่งหวยนี่คือกันมาห้องมาอันน่ะประกาศอันภัยน้ำท่วมให้ไปซอยประชาชนเด้อจังซี่ก็มาจับเราเอาออกความคิดความเห็นอันนี้คันสิว่าอันบ่มีความยุติธรรมจังหน่อยแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษย์หลายๆอันหลายๆแนวบ่ว่าจะเป็นอีหยังประชาชนคัดแย้งอันนั้นที่ว่าอันนั้นที่ดินบ่แม่นหยังอันนั้นการสร้างเขื่อนทางด่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็อันน่ะสดเซยได้หน่อยสดเซยบ่คุ้มค่าจังซี่ข้าเจ้าบ่อยากอันนั้นแบบที่ว่าข้าเจ้าบ่อยากยอมเสียอันผลประโยชน์ของข้าเจ้านะก็มาบังคับให้ข้าเจ้าต้องได้เสียจะต้องได้ออกจังซี่เจ้าต้องได้ย้ายจังซี่นะบังคับจังซี่น่ะจะต้องได้ย้ายขึ้นไปอยู่เทิงภูพุ่นดินนี่ข่อยสิเอาให้อันนั้นอันนายทุนสัมปทานเด้อเออละอันนั้นเศรษฐกิจพิเศษก็ข่อยสิเอาให้อันนั้นนายทุนสัมปทานเด้อจังซี่มันละบ่มีสิทธิมนุษย์จักหน่อยเพราะว่าประชาชนลาวหั่นมันเป็นเจ้าของประเทศประชาชนลาวบ่มีสิทธิเป็นเจ้าของประเทศว่าซั่นซะพวกที่ดินดอนต้นหญ้าหั่นเป็นของพรรครัฐเบิดบ่แม่นของประชาชนประชาชนบ่ได้มีสิทธิหยังเอาคั่นว่าประชาชนนั่นแหละมีสิทธิแม้กระทั่งเจ้าดำรงชีวิตอยู่หั่นติคันข้าเจ้าบ่จักย้ายก็บ่ให้ข้าเจ้าย้ายคันมันจําเป็นได้เฮ็ดข้าเจ้าอยากได้เท่าใดก็ต้องให้ข้าเจ้าเท่าหั่นสดเชยเท่าหั่นแม่นบ่แหละคันหากว่าเจ้ามีสิทธิมนุษย์ใดเอออันนี้แถมบ่อันน่ะสดเชยให้เพียงพอแถมอันน่ะอีหยังยัดเยียดขอหาให้อีกคันผู้ใดอันบ่อันนั้นก็ยัดเยียดขอหาให้เจ้าบังคับให้เจ้าได้อันน่ะแบบได้ง่ายบ่ได้อีหยังนี่นะได้จำนองได้จำนนจำนองอีหยังได้อันน่ะอีหยังสารภาพอีหยังคนบ่มีความผิดก็ต้องได้รับสารภาพผิดว่าซั่นซะเอออันเรื่องสิทธิมนุษย์อยู่ในลามันเป็นจังซั่นล่ะอันพ่อแม่พี่น้องมันจึงค่อยปัญหามันจังค่อยยุ่งเหยิงว่าซั่นซะยุ่งเหยิงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอันล่ะอันอยู่ในลาวนี่นะบทรายงานก็คณะสากลเอาไปให้กันเอาไปในลินสากลบ่ต้องเอามาปฏิบัติแหละเพราะคณะมาปฏิบัติแม้ประเทศลาวมันสิเป็นจังซั่นล่ะ
จ้าบ่ได้มีความยุติธรรมจักหน่อยท่านว่ากฎหมอกกฎหมายกันแต่งเองแล้วก็ละเมิดเองจังซี่เฮ็ดบ่ได้กฎหมายอย่างนั้นน่ะพรรครัฐอันนั้นเหนือกฎหมายกฎหมายอยู่กองพรรครัฐจังซี่จังได๋มันสิบริหารไปได้ประเทศมันก็ยุ่งเหยิงจังซี่บ่ว่าจังแต่อันนั้นคนหายสาบสูญคนอีหยังมันก็เก็บกรรมกันบ่ได้จังซี่หั่นน่ะประชาชนสิไปห้องทุกข์นําไผแล้วบัดนั้นคันห้องทุกข์ขึ้นมาพัดจับเข้าคุกแล้วสิเฮ็ดจังได๋บัดนั้นเอาถ้าผู้นําสุดใหม่นี่เบิ่งเพิ่นสิแก้ไขปัญหาจังได๋ขนาดว่าเป็นคือเก่าหั่นน่ะโอ้ยมันบ่ได้ดอกลงมาอยู่หั่นแหละจุดอ่อนแบบนี้น่ะบ่แม่นยอดท่อเปลี่ยนมาเป็นจุดอ่อนอีกละท่านซ่องหาจุดอ่อนอันนั้นได้ล่ะให้พากันแก้ไขมันจังสิดีขึ้นเฮาว่าจังซี่แหละอ้าขอบใจมันสิยอดขอบใจหลายๆลิซ่าแม่แล้วสิ่งที่พวกเฮาเว้าเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสิทธิมนุษย์ในลาวนี่ยังไกลความจริงอีหลีเป็นอย่างค่อยไกลความจริงเพราะว่าพรรครัฐบ่ส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษย์ในบวรขอขอบใจเซนเลยนะบวรขอบใจมณีขอบใจอลิซาก่อนอื่นเนาะพี่น้องเนาะเขาได้ก็ขอถามสบายดีท่านผู้ชมที่ทางบ้านที่เคารพนับถือและรักแพงพอบนี้เขาหน่อยอยากเสริมมณีกับอลิซาก็คือว่าเรื่องละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวที่ว่าเพิ่มในสื่ออันที่วิทยุเอเชียซิลีมีอยู่นั่นที่เฮายังจำได้ก็คือว่าเท่าออดและก็เท่าเพชรภูธรและอีกหลายๆคนพี่น้องที่พรรครัฐได้จับแล้วหายสาบสูญอยู่ในประเทศลาวสิ่งที่เขาเว้านี่แม่นพรรครัฐละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวโดยบ่ได้คำนึงถึงว่ากฎของสหประชาชาติที่พรรครัฐแต่ละปีนั้นได้มาเซ็นเอาฮับเอาทั้งเงินทั้งนโยบายเมื่อปฏิบัติอยู่ในประเทศลาวแต่ว่าบ่ปฏิบัติกันก็ย้อนว่าพรรครัฐละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวสิ่งที่ว่าคนเฮาเกิดมานี่นะพี่น้องทุกคนต้องอยากมีความสะดวกสบายทุกคนอยากมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแต่ว่าอยู่ในประเทศลาวเผด็จการปกครองแล้วเผด็จการพรรครัฐนี่เป็นผู้ใส่กฎหมู่โดยบ่คำนึงถึงหัวอกหัวใจของผู้อื่นแล้วคนที่อยู่ในประเทศลาวนั่นบ่มีสิทธิ์อย่างจักอย่างเพราะว่ากฎหมู่ของพรรครัฐได้กวมเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าพรรครัฐบ่เคยเห็นว่าประชาชนลาวนั่นเป็นเจ้าของประเทศและบ่เคยเห็นว่าประชาชนลาวมีสิทธิ์อย่างจักอย่างเลยในเมื่อลูกหลานลาวบ่ได้มีสิทธิ์และชาวโลกเพิ่นก็เห็นการที่ว่าพรรครัฐละเมิดสิทธิมนุษย์นี่มันน่าอับอายชาวโลกเพิ่นเพราะว่าชาวโลกเพิ่น193ประเทศเพิ่นปฏิบัติสิทธิมนุษยสากลแต่พรรครัฐหน้าด้านๆแต่ละปีพากันไปเป็น25ชีวิต30คนแบกหน้าบากหน้าเข้าไปขอทานนำสหประชาชาตินานาชาติโดยบ่ได้คำนึงถึงว่าเอาสื่อเอารูปภาพลูกหลานลาวผู้ที่ทุกข์ยากให้ที่อยู่อาศัยแล้วไปขอทานนำชาวโลกเวลากลับเมื่อแล้วยังเอาไปแบ่งกันอยู่ในสภาเงินเหล่านั้นก็บ่ได้ถึงประชาชนลาวแล้วกฎสิทธิมนุษย์บ่ได้แผ่ภาย
หรือว่าแพร่ขยายให้พี่น้องลาวอยู่ในประเทศได้รับรู้แล้วปฏิบัติกันสิ่งเหล่านี้นะพี่น้องเทวดาฟ้าดินเพิ่นเห็นเพิ่นมีตาบรรพบุรุษลาวเพิ่นบ่ยอมปล่อยให้ลูกหลานลาวถูกกดขี่ข่มเหงแบบนี้ไปเรื่อยดอกเขาโดยเสื่อมั่นว่ามือหนึ่งกดแห่งกรรมจะต้องลงโทษให้ทันตอนนี้ผ่านมาพักรัดใส่กดมูต่อไปกดแห่งกรรมจะมาแทนที่ทุกการทุกวิธีอยู่ในประเทศลาวเฮาเขาได้เสื่อขอเข้าใจเจ้าขอบใจหลายๆวันโอ้มื้อนี้กับลืมไปว่ามื้อนี้อีสเตอร์ด้วยนะแฮปปี้อีสเตอร์ทุกๆคนซันเดย์แมนแล้วเพราะว่าแฮปปี้อีสเตอร์ซันเดย์มันมื้ออีสเตอร์นี่มันมื้อที่เพิ่นรับพระเยซูเพิ่นได้กลับคือหลังจากเพิ่นได้เสียถูกเพิ่นได้ตายไป3มื้อแล้วอีก3มื้อต่อมาเพิ่นได้กลับคืนมาคืน 4% 3คืนชีวิตทนะมาหลังจาก3มื้อที่เพิ่นได้ตายไปแล้วอันนี้ก็เป็นศาสนาของคริสเตียนที่เพิ่นนับถือแล้วพวกเฮาก็ได้มายืนนี้เฮาก็นับถือสําหรับข้าพเจ้าแล้วก็นับถือแล้วก็เข้าใจแล้วก็บ่รู้ศาสนาใดเนาะเพราะว่าทุกๆศาสนาเพิ่นก็สอนให้เฮาเป็นคนดีเพิ่นบ่ได้สอนเฮาเป็นคนชั่วเพิ่นก็สอนให้เฮาฮู้จักบาปบุญคุณโทษกับสิ่งที่สำหรับคนที่เกิดมาเป็นคนนี้อยู่ในความเป็นมนุษย์นี่อันจะไรก็ตามแม่ได้วอนสิ่งที่พวกเขาเว้ากับผมสื่อเรื่องที่เขาเว้ากันนี่เรื่องอันสิทธิมนุษย์นี่ท่านเว้าเรื่องแล้วเมื่อกี้อลิซาวอนกับเมนชั่นขึ้นมาเว้าขึ้นมาเกี่ยวกับการที่ว่าภาครัฐนี่นะเอาดินดอนต้นหญ้าของประชาชนพอเวลาประชาชนออกมาทักท้วงหั่นน่ะก็ข่มขู่เขาก็จับเขายัดเขาคุกก็บ่ให้ความสนใจว่าสิซื้อที่ดินดอนตอนหยาของเขาเจ้าก็บ่ได้ซื้อก็ปล่อยปะละเลยก็ทิ้งไปเลยแล้วสุดท้ายมาประชาชนก็ต้องยอมจำนนยอมยอมที่ว่าเอาชีวิตเขาแลกกับบ่ได้ซะสุดท้ายมามันก็สิมีได้ว่าสมบัติดินดอนตอนหยาหรือว่าชีวิตของตัวเองเฮาก็ได้เลือกกับชีวิตของเฮาแล้วภาครัฐก็ได้มาเอาพวกนี้ไปอันนี้คือสิ่งที่พวกเฮาอยากให้รู้จักว่าอันนี้มันเป็นสิทธิของมนุษย์สิทธิมนุษย์คือกันกับที่ว่าเฮาเป็นเจ้าของที่ดินเฮาเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเฮือนเฮาก็ต้องมีสิทธิ์ก็จะต้องใครอยากได้อยากเอาของเฮาก็ต้องมีการซื้อการขายว่าด้วยซื้อขายกันบ่แม่นอยากได้ก็มาเอาไปเด้ออันนี้แหละพวกเฮาอยากจึงมาเว้าแล้วเมื่อเรื่องที่เกิดขึ้นจังซั่นแล้วสิทธิมนุษย์นี่จะอยู่ได้จะเอากลับขึ้นมาทางรัฐบาลแล้วสิเฮ็ดได้บ่เป็นอย่างสีเพศบ่ได้คันว่าอยากเฮ็ดคันบ่เอาแต่กดมูมาใส่กดที่ว่าเบ่งอำนาจนะออกมาน่ะมันก็ใส่ได้เมดนั่นแหละอันนี้อยากจะบอกทุกท่านเข้าใจคันว่าโลดถึงเรื่องสิทธิมนุษย์แล้วมันขึ้นกับการปกครองค่ะที่วอนก็ได้เว้าแล้วว่าพวกพรรคเราจะไปเซ็นสัญญามาก็ได้เงินมาพ่อแม่อย่างสุดท้ายมาเขาก็มาแบ่งอย่าลืมเด้อกดแห่งกรรมมันมีจริงพวกท่านจะเชื่อหรือบ่เชื่อมันก็ให้ได้มื้อนี้ก็ได้เฮ็ดให้หลายชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้เห็นแต่พวกท่านเห็นได้เลยว่ามันเป็นจังไหนหั่นน่ะสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสปป.ลาวนี่45 6ปีนี่จะเข้า50ปีมาแล้วนี่ทุกท่านก็คือสิเข้าใจแล้วว่าก็สิแบ่งออกได้ว่าการปกครองนี่เป็นจังไหนพอเดี๋ยวนี้ประชาชนนี่ก็เข้าใจปัญหาหลายแล้วแล้วก็แบบที่อลิซาได้ว่าสังคมออนไลน์นี่เดี๋ยวที่ว่าได้เห็นหมดนะครูแก้วตาทิพย์ประชาชนที่ว่าเพราะว่าอย่างมันเขามีFacebook เด้อ Instagram อันนั้นนี่สังคมออนไลน์ที่เฮาจุจอดเข้าหากันนะข่าวทุกๆข่าวที่ออกมาใส่กระถางแต่นะเฮาก็ได้ยินน้ํากันหมดเฮาก็ได้เห็นน้ํากันหมดโดยที่ว่าภายในนาที2นาทีแล้วแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมันสิไวสิซ่าก็ส่งหากันได้เลยพวกท่านก็สิเข้าใจว่าข้าพเจ้าหมายถึงอย่างเดียวพวกเขาก็สิมาคุยกันได้เลยคันมาเว้าเรื่องสิทธิมนุษย์แล้วในลาวนี่นะทุกคนน่ะก็เป็นห่วงกับหักชีวิตตัวเองภาครัฐก็ยังหักชีวิตของตัวเองการที่ลูกหลานออกมาเว้ามาว่านี่มันก็เป็นสิทธิของข้าเจ้าถ้าหากว่าสิทธิของเบสิกนะกฎธรรมชาติที่ว่าเฮาควรจะมีหั่นน่ะเพราะว่าการที่เฮาจะ
มาแสดงความคิดความเห็นนี่มันก็บ่ได้เสียหายล่ะทั้งรัฐบาลนี้พรรครัฐทไทยทงนั้นนี่ก็จะเอาคิดไปเป็นในข้อลบแม่ควรจะเอาบ่คิดเป็นในข้อบวกว่าเป็นหยังลูกหลานเขาเจ้าคนมาเว้าจังซั่นคันว่าเขาเว้าดีก็ควรจะเอามาคิดมาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงว่าเป็นหยังมันออกมาจังซั่นการที่ว่ามีคนมาตำหนิอ่ะนะแนะนำอ่ะนะยังดีก็บ่มีเพราะว่าได้พูดจุดว่าการปกครองเฮาดีบ่ดีหรือว่าเฮาสิเสือกเสือกแต่เจ็กกับเหลียวที่ว่าเอาแต่เจ็กเข้ามาในบ้านปัจจุบันได้เอาโจรเข้าบ้านทุกมื้อนี่แบบที่หลายๆรายการพวกเฮาได้เว้ามาที่ 2-3 อาทิตย์ที่พวกเฮาก็ได้เว้ามาเอาเจ็กเข้ามาเอาแก้วเข้ามาเขาเข้ามาจังไหนล่ะเอามาเอาดินดอนตอนหยังทรัพยากรของลาวไปหมดและสุดท้ายมาคนลาวบ่มีหยังเหลือเลยอันนี้เฮาสิอยากเที่ยวเว้าให้ตื่นให้ตื่นโตให้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ควรจะเปลี่ยนใหม่ได้แล้วในเมื่อพรรครัฐก็ได้เลือกนายกใหม่เลือกประธานประเทศใหม่เลือกคณะรัฐบาลใหม่แล้วพวกสภาใหม่แล้วคิดว่าตัวเองเลือกได้คนที่ดีที่สุดแล้วก็ควรจะปรับปรุงก็ควรจะเฮ็ดควรจะให้มีการเปลี่ยนแปลงสมกับปี2021ในศตวรรษที่21นี้เฮาจะที่ผ่านมาเป็นบทเรียนให้ทุกๆคนเฮาได้เห็นมาหลายแล้วคันเมื่อเฮาเห็นมาหลายแล้วกดทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเปลี่ยนได้มันมีเกิดมันก็มีดับอันใดมันบ่ดีเฮาก็เฮ็ดแม้เฮ็ดเพื่อประชาชนละอันนี้สมัยนี้เป็นไผท่องลุ้นเป็นประธานประเทศคําพันเป็นนายกคำพันก็เคยเว้าบ่แม่นว่าอยากให้ลูกหลานเอาน้องนุ่งลูกหลานผู้หนุ่มผู้น้อยนี่เข้ามาเฮ็ดเวียกมาซอยมาเริ่มเข้าใจวิธีการปกครองเป็นจังได๋แล้วไปใส่แล้วคือบ่มาเฮ็ดพวกเฮาจะให้โอกาสให้เวลาแล้วสิเบิ่งดูว่าคําเว้าของคําพันนี่สิมีน้ําหนักบ่มีประสิทธิภาพบ่หรือเป็นคําเว้าที่ว่าให้คนเชื่อเว้าแบบบ่มีน้ําหนักเลยก็แบบน้ำท่วมทงอันนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างนี่แมนหาก็เกิดขึ้นสภากลุ่มนี่การปกครองรุ่นใหม่หาก็เกิดขึ้นเฮาก็สิจับตาเบิ่งแล้วเฮาก็สิว่าความสามารถไปอยู่ใส่สิสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้บ่หรือว่าสิเอาแต่เจกนายทินเจกประชาชนเจกเข้ามาในประเทศลาวแล้วมาข่มเหงแล้วมาทําลายประชาชนเอาดินดอนตอนหญ้าของเขาเจ้าอันนี้แหละพวกเฮาอยากจะให้ทุกท่านเอาไปศึกษาไปค้นคว้าไปเบิ่งว่าผ่านมานี่เป็นจังไดขอขอบใจอลิซ่าเชิญต่อเลยอลิซ่าว่าจังไดอันน่ะขอบใจมื้อนี้แม่นแล้วมื้อนี้สินกับบอนเว้ามามีเหตุผลพ่อแม่พี่น้องอันนี้เฮาเอาความจริงมาเว้ามาปรับปรุงแก้ไขบ่แม่นว่าเฮามาอคติพี่น้องเฮาสิมาเบิ่งนํากันเนาะสิ่งใดที่มันจะเฮ็ดให้อนาบ้านเมืองเฮาได้ดีขึ้นสิ่งใดที่ว่าจะเฮ็ดให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมเฮาก็มาออกความคิดซอยกันแต่ว่าในอนาเพิ่นนามเลือกกันใหม่นี่เนาะคันเพิ่นมาแก้ไขได้มันก็ดีได้เพื่อว่าอันมันประเทศเฮามันจะได้ดีขึ้นสิทธิมนุษย์มันก็มีขึ้นหั่นนะคันหากเพิ่นแก้ไขน่ะคันหากว่าเอาอนาแนวเก่าคือที่ว่าอนานาสิ่งที่ผ่านมา45ปีบ่มีหยังปกครองคือเก่าหั่นนะมันก็คือเก่ามันก็แก้ไขหยังบ่ได้อีกซั่นซะคันหากว่าเอามาใหม่จังซี่เฮาก็แก้ไขไปเทื่อละหน่อยมันก็สิได้ดีโลกเขาก็สิบ่ประณามว่าลาวเฮาบ่ได้มีสิทธิมนุษย์หั่นนะเฮาสิมาว่าจังซี่อันเรื่องสิทธิมนุษย์หั่นเพิ่นก็จำกัดไปเบิดบ่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนก็จำกัดเรื่องสื่อสารมวลชนเพิ่นก็นั้นบ่ให้อันนั้นแชร์บ่ให้คลิกไลค์เนาะสมัยตะกี้ก็ได้คันผู้ใดแชร์ผู้ใดคลิกไลค์ก็บ่ได้ว่าซั่นซะออกอันนั้นโซเชียลมีเดียนี่ก็ต้องได้กวดกาก่อนไปลงทะเบียนบ่มีหยังเพิ่นว่าตอนนั้นเนาะอันนี้ก็คือว่าการจำกัดว่าซั่นการจำกัดของสื่อสารมวลชนอันนี้ก็การจำกัดอันนั้นสิทธิมนุษย์ในการออกความคิดความเห็นว่าซั่นซะอันนี้ก็มันก็เข้าไปในฮั่นอยู่ในลาวเฮาอันนี้มันก็อยู่ในฮั่นว่าซั่นซะแล้วบัดนี้สิให้ประชาชนเพิ่นหยังล่ะบัดนั้นขณะการออกข่าวสื่อสารมวลชนหั่นทุกมือนี้ประชาชนอันนั้นอาศัยบ่ได้แหละอาศัยทางอันนั้นนั่นเพิ่นหั่นเพิ่นบ่ข่าวประชาชนต้องได้มาเพิ่งอันน่ะสื่อสังคมออนไลน์ได้คันสิอาศัยข่าวเพิ่นหั่นเพิ่งบ่ได้ก็
็ยกตัวอย่างคืออานันต์เคลื่อนแตกอานานามอานายูอานันต์อัตปืนเด็กเมียนบอลล่ะทั้งสื่อสารอันคองอานันต์พักรัฐเพิ่นบ่ได้ออกมาเว้าเมียนบอลเอาประชาชนบ่ทันนั่นน่ะแล้วบัดนี้ประชาชนต้องสื่อสารมวลชนทางออนไลน์คือจังคนเอาคนทันจังคนฮู้เมียนบอลจังค่อยตังอันนั้นมาเลิกเปิดเสิร์ฟไปซอยเมียนบอลล่ะเออเพราะว่าเพิ่นบุคคาวเด้ประชาชนต้องได้ช่วยตัวเองคันสิว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาสิมาเบิ่งนํากันอยู่จังซี่แหละจังไดกันให้ผู้นําสุดใหม่เพิ่นแก้ไขหยังแล้วเนาะแก้ไขก็คือหยังคันว่าตั้งกฎหมายมาก็ให้ปฏิบัติกฎหมายติล่ะว่าแม่นว่าอันตั้งกฎหมายมาสิมาปราบปรามประชาชนแล้วตั้งกฎหมายมาเพื่อปกป้องพรรครัฐหั่นมันก็บ่ได้อยู่แล้วเป็นนั้นแม่นบ่ท่านเฮาสิมาอันน่ะเบิ่งใส่กันพ่อแม่พี่น้องแล้วก็อันน่ะอีหยังท่านน่ะเป็นจังซั่นก็ให้เพิ่นมาแก้ไขหั่นแหละแก้ไขคือหยังปล่อยออกมานักโทษการเมืองหั่นนักโทษการเมืองเบิดทุกคนหั่นปล่อยออกมาปล่อยออกมาเบิดทุกคนหั่นแหละต้องให้มีอันนั้นความยุติธรรมเพราะว่าอันการนำไม้ก็ต้องเฮ็ดไม้ก็ต้องปรับปรุงไม้เป็นบ่ล่ะมันก็จังค่อยซีอันน่ะยุติธรรมท่านว่าอันน่ะให้แก้ไขไปซั่นจ้ะก็ให้มันแก้ไขเป็นแนวเดียวกันและพี่น้องเอ้ยทางพรรครัฐก็ขึ้นมาแก้ไขผู้นำไม้มาแก้ไขแก้ไขก็ปล่อยออกมาเบิดอีหยังบ่ตัดสินก็เอามาตัดสินให้มันถูกให้มันต้องว่าจังซี่ซะเออมันจังค่อยซีอันนั้นได้เรื่องสิทธิมนุษย์มันก็ยังค่อยสิมีอยู่ในลาวคันหากว่าอันนั้นบ่ตัดสินบ่อีหยังสิทธิมนุษย์มันก็บ่มีแหละอยากให้โลกเขาก็สิประณามไปจังซี่แหละบ่ว่าด้านอีหยังทั้งหมดมันก็สิยุ่งเหยิงหั่นแหละเจ้าบ่มาปรับปรุงแม่นบ่ล่ะก็ให้เพิ่นมาแก้ไขแก้ไขมั่งใหม่เบิดหั่นแก้ออกมาเบิดหั่นปลดปล่อยออกมาเบิดพวกอันนั้นจำคุกนักโทษการเมืองหั่นเฮาก็สิว่าจังซี่แหละขอบใจมานี่สิจ้ามาแล้วขอบใจหลายๆป้อนเซิ่นต่อเลยได้ก่อนเฮาสิไปเรื่องใหม่เลยขอบใจบ่ขอบใจมานี่แม่นแล้วสิ่งที่ว่าข้าด้อยอยากเพิ่มเติมนะพี่น้องสิ่งที่ว่าข้าด้อยอยากเพิ่มเติมก็คือว่าการที่ภาครัฐอยากแก้ไขปัญหาให้ประชาชนลาวผู้ที่ภาครัฐจับไปหรือว่าเอาไปหายสาบสูญนะผ่านมานั้นมันพอแล้วลูกหลานลาวถูกฆ่ากระย่อนพรรครัฐบ่พอใจหรือว่าพรรครัฐมีกฎหมู่บ่ให้ไผประนามบ่ให้ไผเว้าหยังเลยการที่ว่าประชาชนเว้าความจริงพรรครัฐบอกว่าอันนั้นบ่ดีต่อต้านพรรครัฐเลยแม่นบ่ดีถ้าว่าพรรครัฐเฮ็ดถูกมั้ยไผสิต่อต้านสิ่งที่พรรครัฐเฮ็ดกับประชาชนนั่นเหี้ยมโหดชาวโลกเขาบ่เห็นเขาบ่เห็นดีนําที่ว่าพรรครัฐฆ่าคนลาวให้ตายทั้งเป็นการที่พรรครัฐละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวนั่นลูกหลานลาวบ่มีความผิดอย่างจักอย่างแต่ว่าพรรครัฐจับไปขังคุกคนดีของชาติทั้งนั้นที่ว่าพรรครัฐเก็บไปหายสาบสูญแล้วผ่านมาพรรครัฐละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวนั่นหลายชีวิตแล้วและพรรครัฐก็บ่เคยเห็นว่ากฎแห่งกรรมมันมีจริงเพราะว่าพรรครัฐสร้างภาพตลอดพรรครัฐทำท่าว่านุ่งเครื่องงามไปตักบาตรไปล่อพระไปสร้างภาพเก็บภาพงามๆมาโชว์ให้ประชาชนเห็นชาวโลกเพิ่นบ่เห็นดีนําดอกเพราะว่าชาวโลกมีตาในตาในก็คือว่าเห็นความชั่วของพรรครัฐซ่อนไว้ทั้งในทั้งในกะโลกของพรรครัฐนั่นแหละชาวโลกเพิ่นเห็นควบสั่วของพรรครัฐน่ะมหาศาลบรรพบุรุษเราเพิ่นก็เห็น
ความสั่วของพรรครัฐมหาศาลที่กระทำกับประชาชนลาวอยู่ในประเทศและนอกประเทศทั่วโลกการที่พรรครัฐละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวนั้นถ้าว่าจะแก้ไขยุติการปราบปรามยุติการใส่ให้ป้ายสีประชาชนลาวยุติการจับขุมคุ้มขังประชาชนลาวเว้าอย่างออกความคิดความเห็นพรรครัฐต้องแก้ไขบ่แม่นสิจับไปเข้าคุกเฮาเว้าแล้วเว้าอีกแต่ละคนดีของชาตินั้นพรรครัฐว่าคนบ่ดีคนที่กระทำกับประชาชนลาวนั้นแม่นมิตรพวกพรรครัฐพรรครัฐละเมิดสิทธิมนุษย์ด้วยการเข่นฆ่าประชาชนลาวฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ลาวอันนี้คือการกระทำชั่วของพรรครัฐตราบใดพรรครัฐยังบ่เปลี่ยนแปลงเราจะมานั่งเว้าอยู่นี่แหละถ้าว่าพรรครัฐจะแก้ไขปัญหาของชาติบ่ได้ยากพากันย่างลงหรือว่าสิคานลงก็ได้จากตั้งนั่งกันคานสี่ตีนก็ได้แล้วปล่อยให้ประชาชนลาวนั่นเลือกกันเองคนดีๆในประเทศลาวนั่นบ่อึดคนที่มีความรู้การศึกษาคนหนุ่มน้อยที่เขาไปเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วเห็นคุณงามความดีของคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมลาวผู้ที่ห่วงแหนเสื้อสัตว์ลาวบ่อึดบ่อยากในประเทศลาวผู้ที่เขาอยากเฮ็ดแท้ทำจริงอยากเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นในสังคมอยากเป็นตัวอย่างแบบอย่างของสัตว์ลาวบ่อึดบ่อยากแต่ว่าบ่มีโอกาสย้อนหนังหน้าพรรครัฐอยู่ในสภานั่นถ้าว่าพรรครัฐจะแก้ไขประเทศปัญหาของประเทศลาวแล้วให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเริ่มปฏิบัติกันได้แล้วถ้าเสียความผิดนั้นมันเริ่มแต่ผู้นำผุดตั้งแต่ผู้นำของประเทศลาวนั้นผิดปดผิดกฎสากลผิดกฎหมายในประเทศผิดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าถ้าว่าเสียครั้งกฎหมายแล้วผู้นำหั่นล่ะต้องลงโทษตัวเองแล้วเปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยอยู่ในลาวนั้นให้ได้ยุติสร้างว่าประชาธิปไตยจอมปลอมนะยุดเศร้าเป็นเผด็จการทุกสิ่งทุกอย่างต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนภาครัฐหรือว่าคณะบริหารประเทศลาวนะต้องมีกฎหมายตัวบทกฎหมายที่มันเพียบพร้อมทางด้านสิทธิมนุษย์อยู่ในเราต้องมีประชาธิปไตยอันแท้จริงแล้วประชาชนลาวนั้นจะต้องได้รับโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากการศึกษาทำเฮียนลูกหลานลาวพลาดมานี่บ่เคยมีโอกาสต่อไปนี้ถ้าว่าภาครัฐอยากแก้ไขปัญหาของชาติก็คือว่าอำนวยความสะดวกเอาโอกาสให้ลูกหลานลาวอยู่ในประเทศนั้นทุกคนทุกโอกาสแล้วคนอยู่ในภาครัฐหันล้างสมองตัวเองได้แล้วเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยประเทศจริงขอขอบใจมานี้แล้วขอบใจหลายๆเนี่ยหนึ่งความวอนกฎหมายอันใดก็ตามแต่เขาเขียนขึ้นมาได้เขาก็เปลี่ยนได้ได้ทุกคนพอตายอย่างก็เพื่อมีประธานประเทศนายกเอาขึ้นมาแล้วเอาลงได้ทุกคนขั้นมาเหตุบดีเลยการที่เขาจะเรื่องกฎหมายมันเปลี่ยนได้แต่ว่าเมื่อเขียนกฎหมายขึ้นมาแล้วมันจะต้องใส่กันน้ำทุกคนรัฐบาลจะพาหรือไพ่ก็ตามแต่จะต้องมีใต้กฎหมายบนมันอยู่เหนือกฎหมายคือว่าเขาเป็นนายกเขาเป็นประธานประเทศและคนสิเหนือเพราะอันนั้นแหละ
แต่ว่าพระอยากอันนี้จะขอฝากบอกพวกผักหลักทงไฮทงลาอยากจะเนื้อยังกันเนื้อไปโลดแต่สิเนื้อกดแห่งกรรมบ่ได้เด้อยากจะขอบอกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะเสื้อหรือบ่เสื้อสำหรับข้าพเจ้าเป็นผุดสาวผุดเสื้อในเรื่องกดแห่งกรรมกรรมเว้นมีจริงแล้วเรื่องที่เฮาจะมาเว้านี่ก็บ่แม่นว่าเรื่องนี่หรอกก็เป็นข่าวที่พวกเขาเห็นกันมื้อนี้มื้อเช้านี้เกี่ยวกับเหือล่มเหือล่มอยู่แถวนักขึ้นแถวแขวงเว้งแจ่นแถวขึ้นน้ำเงินบ่บอนแม่นบ่แถวนั้นแม่นอะฮะแถวขึ้นน้ำเงินบ่ไกลกันแถวนั้นล่ะแต่เหือลำนั้นมันมีไฟและล่มเป็นบางคนก็ว่าดินฟ้าอากาศพอดีบางคนก็เขียนอยู่ในเฟซว่าดินฟ้าอากาศก็ธรรมดาเป็นอย่างค่อยล่มเป็นอย่างแล้วในข่าวนั้นก็บอกมาบอกว่า8คนได้ตายไปแล้วเหลือ31ศพ38ศพเหลือ31แล้วอยากจะถามว่าข่าวที่พวกเขาเห็นมานี้เป็นอย่างข้างกันข่าวในสปปลาวบ่เห็นภาพกันออกเด้อันนี้ออกกัน Facebook อันนี้คราวนี้ IFA เพิ่นก็ได้เอาขึ้นมาเอาออกมาคือกันถ้าเมื่อเป็นจังซั่นแล้วนะมีผู้ใดอยู่ในหั่นแล้วครอบครัวของจุมาลีไซยสอนอยู่ในหั่นผู้ที่เสียชีวิตกับไปก็เป็นลูกหลานจุมาลีพร้อมด้วยภรรยาของจุมาลีไซยสอนแต่จุมาลีรอดว่าซั่นเด้เห็นอยู่ในคลิปกันหั่นเมื่อเป็นจังซั่นแล้วนะอยากจะขอเตือนพวกผักนัดทงไห้ทงนาพวกคลานสิเฮ็ดจังได๋กะพวกคลานว่าสิเหนือกฎหมายเหนือไปโลดแต่พวกคลานสิเหนือกฎแห่งกรรมบ่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีกฎมีเกณฑ์ใครเฮ็ดดีก็ได้ดีใครเฮ็ดบ่ดีก็สิฮู้เองในสมัยจุมาลีหั่นเฮ็ดหยังแหน่พวกท่านหลายๆคนคือสิฮู้สุดท้ายมาเป็นจังได๋สิ่งที่พวกเขาเว้ามาเนี่ยบ่แม่นเฮาอยากมาซ้ําเติมอันนั้นดอกบ่อยากให้ฮู้จักว่าแยกแยะระหว่างคนเฮาน่ะเฮ็ดดีมันก็ได้ดีเฮ็ดบ่ดีมันก็ได้บ่ดีแล้วสิ่งที่บ่ดีเกิดขึ้นก็มาโทษพวกเขาว่าพวกเขาออกมาเว้านี่มันบ่แม่นอย่าสิโทษกันเด้อเพราะว่าหยังเพราะว่าถ้าเอามานี่นะมาเตือนเป็นเอามาเป็นคติเตือนใจผู้ที่ยังกำลังนั่งอยู่ในสภาในปกครองประเทศชาติให้รู้จักให้เข้าใจหลายคนสำหรับข้าพเจ้าก็บ่เคยคิดว่าสิได้เห็นตัวนี้เฉพาะที่เพิ่นผู้เฒ่าผู้แก่ครูบาอาจารย์เพิ่นว่ากรรมนี่มันบ่เห็นชาติหน้าแต่มันสิเห็นกันชาตินี้ก็เคยฟังอยู่ก็ว่าโอเคก็ฟังไปก็รับไปบ่ได้คิดหยังหลายก็ว่าโอเคก็ลองเบิ่งจะเจอเรื่องใดแดอันนี้แหละในเมื่อเรื่องเว้าถึงเรื่องเหือล่มแล้วคนอยู่ในเหือก็บ่ได้ใส่เสื้ออันนี้เขาเอิ้นเสื้อซูซี่ภาษาอันน่ะในโมบอนอันดิซ่าก็บ่ได้ใส่กันเมื่อเป็นอย่างนั้นพริบตาเดียวเลยผู้รอดก็รอดผู้บ่รอดก็เกือบตายอันนี้แหละพวกท่านพ่อแม่พี่น้องสิ่งที่เอามาเว้านี่นะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าพวกเขาทุกคนนี้เห็นแล้วก็เศร้าใจกับผู้ที่ก็เศร้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่มันกับกรรมเวรของไผของเราซะเอาซั่นซะเพราะว่าหยังเพราะว่าไผเฮ็ดหยังมันเฮ็ดดีก็ได้ดีเฮ็ดบ่ดีก็ได้บ่ดีเทวดาเพิ่นบ่เข้าข้างคนบ่ดีดอกเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมานี้และแม้กระทั่งข่าวนะเตียงในลาวเองบ่เอามาลงแต่ทั้งๆที่ว่าจุมาลีนะเป็นประธานอามินนายกเก่าเด้จบเทอมของเพิ่นปี2016แม่นบ่อลิซาวอน2016เมื่อ5ปีหลังมาเป็นนายกเด้นายกที่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนายกนี่นะแต่ละบ่ทางการลาวทางนักข่าวลาวนี่บ่เอามาเว้ามาวิจารณ์เลยบ่มาเฮ็ดหยังเลย
แปลว่าอย่างล่ะอยากจะปกปิดวะอยากจะปกปิดความจริงนี่วะถึงว่าจุมสิปกปิดเรื่องนี้มันกับปกปิดบ่ได้ดอกกับเห็นที่คนกับเจ้าเขากับไปซอยกันพวกนักกู้ภัยบอกก็ไปซอยซอยผู้รอดกับรอดผู้บ่รอดกับบ่รอดว่าตอนนี้กันก็เมื่อกี้เบิ่งหันตอนนี้มันเดิกตื่นแล้วก็ยังงมหากันอยู่และเป็นหยังทั้งการปกครองที่เอิ้นตัวเองว่าพรรครัฐนี่นะบ่ให้ความใส่ใจเลยผู้ที่เกิดขึ้นครอบครัวผู้เกิดขึ้นอุบัติเหตุนี่นะมันบ่แม่นครอบครัวน้อยๆเด้ในอดีตในยุคเก่าเด้พ่อแม่พี่น้องคือพากันมาเงียบแท้ถ้ามันพวกต่างประเทศพวกประชาธิปไตยเขาบอกกันแล้วว่ามันเป็นข่าวหน้าหนึ่งข่าวด่วนข่าวรีบร้อนข่าวให้มาฟังน้ำกันเลยแหละทุกสถานนี้ทุกบอลนะเขาจะบอกกันเลยจะออกมาเว้าแล้วจะมีการอัปเดตจะให้ผู้ว่าสถานการณ์เป็นจังได๋ทุกๆชั่วโมงครึ่งชั่วโมงออกมารายงานให้ประชาชนฮู้ว่าโอ้โอเคอดีตในยุคเขานี่พรามินิสเตอร์เขาบอกอดีตยังก็ตามแต่ตอนนี้เป็นจังซี่ถูกซอยเหลือได้ยังซี่มีการเสียหายเนี่ยนี่บอปิดข่าวย่านหยังก็คนพวกเจ้าเองบอแมนว่าพรรครัฐเอ๋ยจุมารีนี่นะไซยะสอนก็แม่นคนของพวกทานบอแมนบอคือว่าพากันมาเงียบแท้แม่นบออลิซาขอเซอร์เลยเด้อขอบใจมณีศิลป์อานาประเด็นตัวนี้มันก็นั่นเป็นมื้อนี้ว่าซั่นๆเนาะเป็นวันทิดเพิ่นว่าอยู่เพิ่นเป็นวันทิดเนาะอานาอยู่พี่เฮาเป็นวันทิดมันเป็นวันจันทร์แล้วอยู่พี่มันมาเกิดขึ้นวันทิดประมาณ 10:00 นนี่แหละพี่น้องว่าซั่นอานาข่าวมาเอเชียข่าวเอเชียเสรีเขาเจ้าก็เอาออกได้คั่นอานาวอนมีโอกาสก็เอาฮู้ขึ้นอันให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเบิ่งอันนี้เพิ่นว่าอันเบิดครอบครัวอันนั้นของจุมมารีไสยสอนประธานประเทศของสปป.ลาวที่ว่าอันนั้นเพิ่นเคยเว้าดอกว่าบ่มียุคใดสมัยใดฮุ่งเฮืองอันนั้นเรื่องเลื่อมเหมือนยุคนี้เห็นนะเพิ่นเคยเว้าเออแล้วบัดนี้อันเฮาก็บ่แม่นซ้ําเติมดอกเนาะพี่น้องเฮาอยากมาสมเทียบระหว่างประเทศประชาธิปไตยกับอันน่ะลาวที่ว่าอันนั้นเราเคยเว้าว่าบ่มียุคใดสมัยใหม่ใดฮุ่งเฮืองเหลืองเลื่อมเหมือนยุคนี้หั่นน่ะแล้วเฮาสิมาเบิ่งพ่อแม่พี่น้องเฮาสิมาเบิ่งนํากันขนาดระดับอันน่ะประธานประเทศนะลงเรือนะความปลอดภัยยังบ่มีจังได๋สิว่าอันนั้นมันยุคใดสมัยใดฮุ่งเฮืองเหลืองเลื่อมเหมือนยุคนี้ขนาดว่าอันนั้นระดับอดีตใดยังเอากันบ่ได้ว่าซั่นซะยังคนเสียชีวิตอันเกิดเหตุเรือล่มอันน่ะอยู่อันน่ะอันน้ำงึมพี่น้องอันน่ะเพิ่นว่าเป็นภัยธรรมชาติบ่บางเทื่อมันอาจสิแม่นอันนั้นๆเขาเจ้าเอิ้นอันนั้นลมบ้านเฮาเอิ้นอีหยังก็เอิ้นลมผีหัวกุดนะที่ว่ามันมืดมาตั้งแต่อันนั้นทางเทิงอากาศแล้วมันก็มืดลงแล้วมันก็มาปั่นเอาจังซี่หั่นน่ะคันหากว่ามันขึ้นทางบกมันก็ปั่นขี้ฝุ่นขึ้นนั่นน่ะคันหากว่ามันอันนั้นอยู่น้ําน้ําอยู่หน้าน้ําจังซี่มันก็ปั่นลงจังว่าซั่นซะปั่นลงอันนั้นเป็นเวิงน้ําอันน่ะว่าซั่นซะมันก็นะมันก็ล้มถึงเรือสิใหญ่มันก็อันนั้นกันบ่ได้กันว่าซั่นซะแต่ว่าเรืออันเป็นเรือท่องเที่ยวว่าซั่นเพิ่นว่าอันตามที่อันนั้นอันนั้นรายงานเนาะแล้วก็อันทางในเขาเจ้าว่าเรือท่องเที่ยวมันก็ราคาอันนั้นน่ะเท่าใด2ล้านดอลลาร์พุ่นใดอันนั้นเรือหั่นน่ะมันก็บ่แม่นว่าสิราคาถึกๆถ้าเป็นหยังมันคือมาปีนหั่นน่ะเฮาก็บ่ฮู้สาเหตุหยังแต่ว่าภัยธรรมชาติแต่ว่าเฮาก็บ่ฮู้ดอกอันนั้นพี่น้องเพราะว่าในระบบพรรคเดียวเฮาบ่ฮู้เพราะว่ามันมีการขอคัดแย้งมันก็หลายนะมันหลายพรรคหลายพวกอันนี้เฮาสิบ่เว้าว่าซั่นซะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ยังปิดอยู่ละเพิ่นว่าเสียชีวิตเท่าใดอันน่ะ8คนเนาะมานี้เนาะอันวอนการลูกหลานเพิ่นหั่นละเออแล้วก็อันน่ะกับเมียอันนั้นของท่านอันนั้นจุมมลีไสยสอนหั่นแล้วก็อันนั้นลูกชายเพิ่นหลานชายแล้วก็พวกอันนั้นแม่ครัวแล้วก็มีคนจีนเป็นนําบอกผู้นึงเห็นรวบๆดอกเขาเจ้ารายงานออกอันนั้นมาแต่ว่าเฮาจะบ่ละเอียดดอกพี่น้องอันนั้นเฮาก็ท่าฟังติดตามอันข่าวเอเชียเสรีต่อไปเพื่อว่ามันจะเป็นการแน่นอนว่าซั่นซะพี่น้องเฮาก็เบิ่งตาม Facebook ตามอันนั้นเพราะว่าข่าวทางในบางเทื่อ
เฮาต้องได้เบิ่งอันนั้นบางเทื่อมันก็บ่จริงแท้จริงแท้หั่นนะพี่น้องคือว่าบางบอนก็ว่าเสียชีวิต22คนบางเทื่อก็ว่าเสียชีวิต8คน9คนบางเทื่อก็อันนั้นไปนํากัน39คนจังซี่หั่นนะพี่น้องเฮาสิมาเบิ่งนํากันจังซี่ล่ะเฮาสิมาอันนั้นติดตามกันต่อไปว่าซั่นจ้ะแต่ว่าอันนี้ก็ตายๆก็บ่ดีดอกเนาะเฮาก็บ่ได้ว่าหยังดอกเฮามีแต่อยากเปรียบเทียบระหว่างประชาธิปไตยความเจริญของอันนั้นและอันมาสมเทียบแซอันน่ะอันพรรคเดียวนี่นะมันบ่ปลอดภัยขนาดระดับประธานประเทศเป็นยังปลอดภัยมีหรอกภาษาหยังว่าประชาชนเฮาธรรมดาพี่น้องเออมันประชาชนเฮาธรรมดามันก็เฮงแล้วที่เหือล่มจังซั่นเฮาเคยได้ยินเลยเด้อันเหือล่มอยู่อันนั้นเครื่องนําเงินนําอันน่ะพี่ว่าอันนั้นเขาเจ้าไปอันน่ะอีหยังนี่นะบางนึงหั่นก็บ่แม่นอันนั้นได้ยินตีบางนึงหั่นก็ได้ก็เคลื่อนน้ํางืมนี่ตัวอันนั้นก็ได้ก็ท่องเที่ยวบ่แม่นเฮือดอันนั้นก็อันนั้นลงโดดน้ําตัวอันนั้นก็ได้โดดน้ําว่าลอยน้ําแล้วก็หายไปนําน้ําเลยอันนั้นก็ได้แม่นบ่ก็ได้งมกันขึ้นมาหั่นเด้อันนั้นก็ได้อันนี้เพิ่นมาเป็นเทื่อที่2อีกจังซี่แต่ว่าเห็นอันนั้นเป็นหยังก็บ่เข้าใจกองอุตุนิยมเพิ่นน่ะบ่เข้าใจอันเฮาเห็นอันนั้นที่ว่าคลิปเขาเจ้าอันนั้นสายไปอันน่ะฟ้าหันมืดอยู่เป็นอย่างจะต้องลงเหือนะว่าซั่นจ้ะว่าซั่นจ้ะเป็นอย่างคืออันนั้นบ่เซฟตี้นะว่าซั่นจ้ะเป็นอย่างคือบ่เตือนเป็นอย่างมีพายุมีอันนั้นเตือนอันกองอุตุนิยมจังซั่นก็เดียวว่าสิเตือนกันบ่ให้ลงเหือบ่ให้อันนั้นบ่แม่นว่าอันนั้นคันว่าอยู่เมืองลาวคันว่ารักษาความปลอดภัยว่าซั่นจ้ะเฮาเว้าเรื่องความปลอดภัยเด้ออันนี้เฮาเว้าเรื่องการปกครองที่ว่าด้อยพัฒนาเออเฮาเว้าเดี๋ยวนี้น่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะมันเอาคนบ่ทันเด้แม่นบ่อืมความเป็นอันนั้นเท่าไหร่4 5ชั่วโมงงมเอากันอยู่หั่นเฮ็ดจังได๋บัดนั้นเฮาก็ว่าไปจังซี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องคันสิว่าก็ได้แล้วอันนี้เฮาก็สิว่าจังได๋เนาะเฮาก็บ่อันแนวตาเฮาบ่เห็นเนาะพี่น้องคันหักว่าอันน่ะบางคนก็สิว่าโอ้ยจะเป็นงมงวยว่าซั่นซะอืมอันนี้คันบ่เชื่อเฮาก็บ่ลบลู่ว่าซั่นซะอืมพี่ว่าอันนั้นคันหากว่าเฮาบ่เป็นธรรมนี่นะการบริหารประเทศบ่เป็นธรรมนี่นะสังเกตเบิ่งแม่ทั้งคณะอันนั้นผู้นําหั่นนะเทื่อละคนได้เฮาสังเกตเบิ่งหั่นอืมคันหากว่าอันนั้นผู้เสื้อเฮาก็บ่ลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นนั่นมันก็เป็นไปเทื่อละน้อยเฮาก็บ่อยากให้เป็นดอกเนาะแต่ว่าคันมันเป็นแล้วจักก็ฮู้วิธีแก้ไขดีแหละแม่นบ่แก้ไขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปธรรมศาสตร์แก้ไขความปลอดภัยเออแก้ไขความปลอดภัยแก้ไขอันนั้นเจ้าก็แก้แหละแก้คือหยังนักโทษการเมืองหั่นปล่อยออกมาเออปล่อยออกมาเบิดท่านนักโทษอันที่พวกอันนั้นพวกท่านในยุคจุมมะลีอันนั้นจับเขาเจ้าเข้าใส่คุกผู้บริสุทธิ์ที่ว่าจับเข้าใส่คุกขนาดปล่อยออกมาเบิดคันบ่ปล่อยออกมาเบิดท่านก็สิอันนั้นเป็นเทื่อละคนไปและคณะผู้นําหั่นน่ะเฮาสิว่าจังซี่ล่ะเฮาบ่แม่นหูติดตาทิพย์ดอกอันนี้แนวที่ว่าตาเฮามองบ่เห็นแม่นบ่เจ้าจับคนบริสุทธิ์ไปใส่คุกแม่นบ่เจ้าบ่มีความยุติธรรมเอ้าเห็นได้ฟ้ามืดอันนั้นฝนลมอยู่เจ้าก็ยังไปแม่นบ่คันเฮาบ่เชื่อนี่เฮาก็จะเชื่ออยู่เด้แต่มีแนวจูงไปตลอดวะแม่นบ่ล่ะฮู้อยู่อันฟ้าลมอันนั้นฟ้ามืดฟ้าคะนองฟ้าอันนั้นเจ้าบ่อันนั้นเจ้าบ่อันนั่นกันเจ้าบ่เชื่อก็เฮาก็ฟังเบิ่งไปหั่นแหละเออบ่เชื่อก็อย่าลบลู่เฮานี่เชื่อเด้อเฮานี่กฎแห่งกรรมมันมีกรรมอันนั้นน่ะมันมีได้เผื่อแม่พี่น้องเลยแนวเฮาตาเฮาบ่เห็นนะเฮาทําดีคันทําดีเฮาก็ได้ดีคันทําดีหั่นนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองประชาชนก็นั้นจะลึกไว้แม่นบ่คันทําบ่ดีก็ประชาชนก็อันนั้นหั่นแล้วคันเฮาสิว่าก็ได้เฮาก็สิมาเบิ่งนํากันจังซี่ล่ะคันเฮาอันนั้นอยากแก้ไขให้มันได้ดีขึ้นก็ปล่อยมาโทษการเมืองหั่นคันพวกท่านสิเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สิบ่คุ้มครองและเจ้าจับคุณบริสุทธิ์เข้าคุกแม่นบ่ล่ะหึพอเพียงแต่เขาอันนั้นขึ้นมาเว้ามาว่าซื่อๆเจ้าจับคุณบริสุทธิ์เข้าคุกเจ้าบ่มีความยุติธรรมมันก็เป็นไปเบิดแล้วม
มันก็สิเป็นไปเบิดเธอละคนละคนละคนหั่นแหละให้พวกทานปล่อยออกมาเด้อลูกหลานลาวหั่นผู้บริสุทธิ์หั่นสารพัดบ่จักคนหายสาบสูญผู้บริสุทธิ์หายสาบสูญคือเฮาเห็นหั่นแหละเอาแต่เสียมันก็เป็นไปหั่นแล้วแม่นบ่ล่ะงั้นบ่เชื่อกันก็ฟังไปเบิ่งเฮาสิว่าจังซี่ล่ะท่านอยากให้อันนั้นประเทศได้อันนั้นดีขึ้นให้ประเทศมีความเจริญทันโลกเขาเจ้าการอันนั้นนั่นทำไมเจ้าก็แก้ไขทำไมท่านเฮาสิว่าก็ได้ตอนนี้ให้ปล่อยออกมาเบิดเถอะแล้วมันก็จังค่อยซีอันนั้นได้แบบที่ว่าอันนั้นโลกเขาก็สิบ่ประณามแน่แล้วคนลาวอันประชาชนลาวหันกะซิบออันนั่นแน่บ่ประณามแน่แม่นบ่ล่ะเจ้าจับคนบริสุทธิ์อันนั้นเข้าคุกพอเพียงแต่เขาออกมาเว้ามาว่าจับเขาคุกเมื่อกันนั้นคันเฮาก็ยอมเฮาก็สิว่ากรรมเวรเด้อกรรมเวรมีจริงได้อันนั้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮาก็มาเบิ่งนํากันมันบ่เห็นแต่อันนั้นน่ะมันบ่เห็นอันน่ะชาติหน้าก็มันเห็นชาตินี้ก็ขันหากเจ้าอยากแก้เจ้าอยากให้มันลุดมันม่มเจ้าก็นักโทษการเมืองจะปล่อยออกมาเบิดแทนขั้นสั้นผู้นำหันซีเป็นไปเถื่อนละคนละคนเอาก็เป็นไปเถื่อนละคนละคนตัวฟ้ามืดฝนตกกันยังพากันไปเป็นบ่ล่ะก็มีแนวจองไปแต่ละวะเออขั้นว้าวหลายก็สิว่าโอ๊ยจะเป็นเรางมงวยพันว่าเออแนวตาเฮาบ่เห็นเฮาก็ฟังไปได้ทั้งดินฟ้าอากาศทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งอีหยังแล้วเฮาก็สิเว้าไปจังซี่แล้วเป็นบ่ล่ะเออเฮาสิเว้าไปจังซี่แล้วจับเขาบ่จับล่ะยัดเยียดข้อหาให้เขาอีกยัดเยียดข้อหาให้พอผู้บริสุทธิ์ท่านอีกจำเป็นต้องยัดแดกเขาคุกท่านย้อนว่าเพิ่นมีอำนาจว่าจังซี่หั่นเออจังซี่หั่นเออมันก็เป็นไปจังซี่แหละนี่ถูกลูกถูกหลานไผมันก็บ่ดีแม่นบ่ล่ะเฮาก็บ่อยากให้อันนั้นมันเกิดขึ้นดอกคนเฮางานอันนั้นทําผิดมันก็มันก็แก้ไขใหม่ได้มันก็แก้โตได้นะว่าซั่นจะรู้สึกว่าผิดล่ะเจ้าก็แก้ทันแหมรู้สึกว่าผิดล่ะบ่แม่นมันสิผิดเบิดทุกคนแต่อันนั้นก็ยังคืนแต่เป็นอันหุ่นน้ํามันก็ยังมาคืนเป็นพระเจ้าได้แม่นบ่เฮาสิว่าจังซี่แหละก็ข่าวมันก็เป็นจังซี่ล่ะอันนั้นพี่น้องล่ะบัดนี้เฮาก็ติดตามกันต่อไปเพราะว่าเฮายังบ่ทันอันนั้นคักขนาดเรื่องสาเหตุมันเป็นจังใดแล้วกันเฮาก็ติดตามข่าวกันต่อไปว่าซั่นจ้ะเพราะว่ามันเบิดครอบครัวเพิ่นไปคือว่าไปเวเคชั่นบ่ซัมติงนี่ล่ะไปอันน่ะพักผ่อนคือว่าจังซี่ล่ะอันได้ยินมาไปพักผ่อนเนาะไปพักผ่อนขี้เหงื่อว่าซั่นจ้ะขี้เหงื่อน้ําหืมพักผ่อนนะแล้วบัดนี้มันก็เกิดอุบัติเหตุจังซี่แหละอันในครอบครัวของอันนั้นเรานี่นะเฮาก็เบิ่งกันไปหั่นแหละเพราะว่ามันบ่ทันสมัยพี่น้องคันประเทศประชาธิปไตยอันนั้นมันล่มมันอันนั้นเขาก็โอ้ยเขาก็เอาเฮือแล่นเขาก็อันนั้นก็ลดตัวสิป้าให้จนว่าอีหยังปีนทองปีนไงเฮือจมเฮืออีหยังเขาก็อันนั้นตัวอันซูซี่ซูเซิร์ฟเขาก็ต้องให้ใส่เบิดทุกคนเพื่อความปลอดภัยเม่นบ่ล่ะคันว่าอันน่ะกล้ามันสิล่มแล้วก็ลอยหนีตัวแล้ววะเม่นบ่ตนนั่นหนีหาวิธีอันนั้นแล้วกันเฮืออยู่นอกพี่ก็ไปเอาเม่นบ่แหละคันว่าประเทศประชาธิปไตยมันสิพากันตายฮอดอันนั้น8คน9คนว่าเม่นบ่บ่ตายจักคนอยู่ประเทศประชาธิปไตยแล้วอลิซาบ่ตายเออบ่ตายแล้วอันนี้บ่จักเด็กเล็กเด็กน้อยบ่จักอันนั้นอีหยังลูกไผเพิ่นแดอันลูกไผหลานชายอันมีหยังแดอันไปหั่นตายจนว่านั้นอันเท่าใดคนท่านประเทศประชาธิปไตยพอเอากันซอยจังซั่นแหละประเทศเจ้าดอยพัฒนาเจ้าต้องยอมรับแม่นบ่ล่ะยอมรับว่าดอยพัฒนายอมรับว่าบ่มีอันเครื่องทันสมัยยอมรับว่ามันบ่ทันโลกเขาละแก้ไขบัดนี้น่ะแก้ไขเฮ็ดจังไดแก้ไขปล่อยนักโทษการเมืองหันออกมาให้เด็กน้อยขึ้นมาบริหารประเทศให้ผู้ใดคนมีความคิดท่านเอาความคิดดีๆนําเขาท่านเจ้าฉลาดเจ้าเอาความคิดดีๆนําเขาตะบอกคืออันนั้นท่านพันคำพี่ประวันหั่นแหละแล้วบอกเอาความคิดท่านถามว่าเว้าคันเราเว้ามาน่ะคันเฮ็ดได้คือเราเว้าน่ะประเทศท่านเจริญแน่นอนสอบโกงก็บ่มีเออให้ความยุติธรรมต่ออันประชาชนคันเว้าล่ะเฮ็ดได้ล่ะบ่แม่นมีแต่ทฤษฎีเปล่ากันโอ้ยนําเตาเปล่ามันก็บ่มีความหมายแหละมันก็คือเก่าหั่นแหละคันเว้าล่ะเฮ็ดบ่ได้มึงบ่ล่ะเฮาก็เบิ่งยกตัวอย่างนี่ล่ะนี่เฮายกตัวอย่างให้ฟังหั่นแท้แม้เฮายกตัวอย่างอันนั้นเฮืออันนั้นล่มนี่แหละบ่เฮาบ่เว้าไกลดอกเว้าความจริงๆจ๊ะ
เจ้าอันเกิดขึ้นมื้อนี้มื้อวานนี่แหละพี่น้องเฮาความจริงมาเว้าอันนี้น่ะเฮาเว้าอันปัจจุบันนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่เอาคนบ่ทันเฮ็ดหยังก็บ่ทันจังซี่น่ะจังไหนจังซี่อันนั้นบริหารประเทศไปได้จังได๋ขนาดผู้นำขนาดระดับผู้นำเจ้ายังอันนั้นป้องกันบ่ได้เจ้ายังเอาคนบ่ได้แม่นบ่ล่ะเออเล่นเฮ็ดจังได๋เทคโนโลยีความคิดความอ่านวิธีป้องกันมีหยังระบออันน่ะแบบบ่อีหยังเขาเจ้าว่าบ่เตรียมการหั่นน่ะว่าซั่นน่ะบ่คิดทอบคอกหั่นน่ะว่าซั่นจ้ะขนาดอันนั้นกองอุตุนิยมมาอันประกาศว่ามันสิมีลมฟ้าลมฝนตกมาเด้อก็บ่ให้ออกตัวเหงาแม่นบ่แลอยู่สหรัฐเขาบ่ได้ให้ออกได้คือว่าอยู่ฟลอริดาจังซี่เออลมพายุมาเด้อจังซี่ประชาชนต้องได้ย้ายออกจากอันนั้นบ้านเด้อรัฐอื่นเขามีบอนให้อยู่อันประเทศประชาธิปไตยนะเขาเตือนกันยังซั่นอันนี้ปาติฟ้ามืดฝนตกกระแลนเหือออกไปมันโอ้ยมันก็ซ้ำกลับไปอันนั้นหันแล้วแม่นบ่ล่ะเจ้าบ่อันน่ะเจ้าความปลอดภัยเจ้าบ่มีก็ปลอดภัยเจ้าบ่มีเจ้าปกป้องคนบ่ได้จะเอาคนบ่ได้แม่นบ่ล่ะก็ต้องให้มันรอบคอบติอันย้อนบ่ฮอบครอบแล้วมันก็จังค่อยเป็นจังซั่นมันก็บ่ได้ว่าไผดอกอันนี้ไผตายมันก็บ่ดีดอกพ่อแม่พี่น้องไผก็สิตายกันเบิดทะเลกันอยู่ในโลกนี่น่ะต่างแต่ว่าตายซ่าตายไวดอกนั่นแหละเออเฮาบ่ว่ากันดอกผู้ทําดีก็ตายดีผู้ทําชั่วก็ตายชั่วเอออันนั้นผู้อันนั้นน่ะไม่มีแต่2ทางทางดีทางชั่วเออคั่นว่าอันนั้นทําดีความดีเจ้าก็ยังไว้ท่านทำซัวความซัวของเจ้ากันยังไว้ตายไปมีแต่ความดีกับความซัวเท่านั้นเอาไปนำได้เงินคำอยู่ธนาคารเป็นมิลเลียนบ่แม่นหยังหั่นเออกองยะไว้หั่นแหละบ่ต้องออกมาจ่ายสิว่าจังซี่แหละคั่นว่าอันนั้นเงินคำหลายๆก็ออกมาซอยประชาชนแท้มั้ยตายไปมันก็เอาไปนำบ่ได้แม่นบ่ล่ะคั่นเฮาสิว่าก็ได้คั่นเฮาสิมาฮอดบ่อนนี้อยู่จังซั่นพี่น้องคั่นเฮาสิมาจกบ่อนนี้มาเว้าน่ะแม่นบ่บัดบุญไปก็เอาไปได้ตั้งแต่อันนั้นน่ะความดีกับความซัวเออคั่นหากว่าความดีกันเอาเขาก็เอาปะไว้ในมนุษย์นี่ไว้ขนาดทําความชั่วหลายกันคนก็สาปแซงคั่นทําความดีก็มีคนตักบาตรหยาดน้ําหาต่อหั่นพ่อแม่พี่น้องใครก็สิตายคือกันต่อหั่นแล้วเอาจบบัดนี้ขอบใจขอบใจหลายแม่แล้วบ่อลิซาวอนที่ก็จะบอกว่าเป็นเหือท่องเที่ยวจีนอยู่เขตอ่างน้ํางึมแขวงเวียงจันทน์อยู่อยู่เขตอ่างน้ํางึมแขวงเวียงจันทน์ทำไมเฮือท่องเที่ยวจีนนี่แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮ็ดมาจากประเทศจีนบ่มีคุณภาพบ่หรือว่าจังไดแม้กระทั่งเฮือลำบักใหญ่ก็ยังล่มแล้วซ้าหยังไปแว็กซี่ล่ะที่บ่แม่นเว้านอกเรื่องมันสิเชื่อได้ขนาดใดที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดมาจากจีนนะมันพาให้ล่มจมหมดเด้อันนี้อยากจะขอฝากบอกนอกประชาชนฝากบอกรัฐบาลแล้วเด้ไปยกย่องสมเปิ้นที่เพิ่นสมเสยบ่เป็นยกย่องส้มเสยอันนี้หมดอันสารเสริญเขาหะนะไปสารเสริญโอ้ยไปน้ำปัดอันนี้ก็ไปน้ำมันเขานี่นะเห็นเขาเป็นเทวดาหะนะก็สุดท้ายมาเป็นจังไดจมตายกันก็มองเลยขนาดว่าแวคซีนประเทศอื่นเขาก็ยังบ่เอาเขามันหลับมันส่งมาให้ลาวกับอ้าแขนครับแต่ที่จริงมันเป็นยาที่ว่านะกระทั่งเหงือนะก็ยังหล่มได้นะนี่ว่าคือของเฮ็ดจากจีนมันมาตรฐานหั่นน่ะอันนี้บ่มันข่าวเพิ่นจะเว้าเด้อไอ้รางรถไฟเนี่ยมันสิอยู่ได้หลายปานใดมันสิเสือกันได้หลายปานใดรางรถไฟก็สิว่าเฮ็ดแล้วก็เรื่องอันไฟก็คือกันว่าเจ็กมันสิบ่โกงกินอันนี้บ่แม่นเว้านอนอันนี้เว้าให้ฟังว่าอันใดที่เฮ็ดมาจากจีนของจากจีนน่ะบ่มีหยังน่าเชื่อถือเลยแม่นบ่วอนขอบใจเชื่อให้วอนขอบใจมานี่แล้วก็ขอบใจอลิซาที่อธิบายรายละเอียดเนาะเพราะว่าอันการที่ซอยให้พี่น้องลาวอยู่ในประเทศเพิ่นเข้าใจนี่มันก็จะเป็นการดีเพราะว่าเรื่องแล่นเรืออยู่ในประเทศนอกพี่หรือว่าประเทศที่เพิ่นจะเจริญแล้วนี่นะก่อนสิเข้าเรือหั่นนะเพิ่นจะเตรียมคนหั่นนะให้ฮู้จักซอยตัวเองวิธีอันถ้าว่าเรือล่มเรือจมบ่หรือว่าอันเรือมันอันผิดปกติหรือว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเขาจะ
นับหัวคนเบิ่งว่าน้ำหนักของเฮือหั่นมันสิบรรจุได้จักคนแล้วน้ำหนักของแต่ละคนนะเขาจะสิเสลี่ยกันเข้าไปแล้วทุกคนต้องมีเสื้อซูซี่ทุกคนต้องหู้จักวิธีซอยตัวเองถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุหลายๆอย่างหลายๆด้านที่เขาจะต้องเตรียมกันก่อนสิเข้าเฮือแล้วมีผู้ใหญ่แบบนี้นะที่มีชื่อเสียงที่มีอันถึงขั้นว่าเคยเป็นประธานประเทศดีนะยุคประเทศประชาธิปไตยนี่เขาเจ้าสิเตรียมรถดับเพลิงรถซุกเสิร์ตนะนะเตรียมพ่อมัธยัตถานะเทียบเบิดเลยแล้วก็มีอันอย่างก็เพื่อน security ที่ว่าผู้รักษาความสงบความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านเพื่อจะเตรียมกันอยู่ท่าน้ำแล้วอยู่ในเฮือนะก็ต้องมีผู้ที่สิเตรียมซอยถ้าว่าเกิดอุบัติเหตุอันนี้ภาครัฐบอกว่าประเทศลาวเจริญแล้วภาครัฐการปกครองลาวนี่ว่าจะลดพ้นออกจากความด้อยพัฒนาปี2026ภาครัฐประกาศเรื่อยๆและให้ชาวลาวอยู่ในประเทศนั้นประกาศไปทั่วโลกว่าประเทศลาวเจริญแล้วมันเจริญมุ่งใดพี่น้องมันเจริญมุ่งใดการกระทำเหล่านี้นี่นะบ่งบอกให้เขาเห็นได้เลยว่าด้อยพัฒนาที่สุดเลยทุกด้านทุกวิธีทางเขาบ่ได้ยังให้คนลาวเขาตายดิพี่น้องคนลาวเขาน้อยที่สุดเลยอยู่ในประเทศนั้นคนลาวเขาแท้ๆนั้นมีจักล้านฮอดบ่สี่ล้านคนคนเวียดคนจีนเต็มอยู่ในประเทศแล้วเขาบ่อยากให้คนลาวเขาตายแต่ว่าการกระทำเหล่านี้ย้อนว่าพรรครัฐอวดสลาดนี่แหละย้อมกลายเป็นคนโง่ท้อนและให้ชาวโลกพัฒนาซ่อยเหลือปล่อยให้สหประชาชาตินั่นนะพาประเทศนั้นซ่อยพัฒนาประเทศนั้นเพื่อให้อนาคตของลูกหลานลาวนะนะสิไปตามสาวโลกพ้นได้คืออลิซามณีเว้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงบรรพบุรุษลาวเฮาพันปกปักรักษาคนดีแล้วขน้อยอยากคือฟื้นคืนมาหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเคลื่อนน้ำงื่มนี่นะเป็นเคลื่อนที่ว่าพระราชอาณาจักรลาวเป็นผู้สร้างทำอิฐเลยเขื่อนแรกของอยู่ในประเทศลาวก็คือเขื่อนน้ำงืมในเมื่อบรรพบุรุษลาวนั่นนะพันยังปกป้องคุ้มครองแผ่นดินลาวเอาไว้ให้ลูกหลานลาวผู้ที่เกิดมาใหญ่น้ำหลังนั้นได้มีโอกาสสร้างสาพัฒนาประเทศบ่แม่นสิให้ทำลายคือพรรครัฐผ่านมา45ปีนี่อันนี้แหละพี่น้องกรรมสนองกรรมกงกรรมกงเกวียนที่เฮาเว้ามาตลอดว่าเฮาต้องรักษาน้ำใจของคนดีเฮาต้องรักษาคุณธรรมคุณงามความดีของคนดีไว้แต่ว่าในเมื่อพรรครัฐปราบคนดีเก็บเอาคนชั่วไว้บริหารประเทศความล้มเหลวมันก็เกิดขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นในทุกเมื่อและทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุจึงมีผลในเมื่อเราเห็นเส้นนี้แล้วนะพี่น้องเราต้องเตือนสติกันไว้ถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดผิดอยู่ในสภานั่นแม่นแหละหัวโปปฏิการพรรครัฐท่านแหละให้หมายตัวเองไว้โลดโกงซาดไปเท่าใดให้และให้แนมบังเงาตัวเองหั่นว่ามือใดยมพิบาลยมมาทูตพระสิมาตามเอาบ่ไวกะซ่า
บ่มือหนึ่งกับแม่นมือหนึ่งอันนี้ความจริงมันบ่หนีไปใส่ดอกความจริงเป็นสิ่งที่บ่ตายมีแต่คนสั่วสิตายต่อไปอันนี้ขอฝากความฮักความแพงไปถึงพี่น้องเราพี่น้องผู้ที่ฮักเสื้อแพงซาดพี่น้องบ่ว่าซาดใดที่ฮักคุณธรรมคุณงามความดีเขาได้ขอฝากความฮักความแพงไปถึงทุกท่านฝากความแม้แต่ความคิดที่ดีๆต่อเพื่อนมนุษย์ชาวโลกขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ผลสำเร็จและก็มีแต่ความสุขสบายทั้งกายและใจขอน้อยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสกลโลกและบรรพบุรุษเราที่เบิ่งแยงปกปักรักษาแผ่นดินเรานั้นไว้ให้ลูกหลานเราขอกราบขอไหว้ขอให้คนเราคนดีๆจงอยู่รอดขอให้ประเทศเรานั้นมีประชาธิปไตยไวๆเถิดขอขอบใจแล้วก็ฝากความรักความแพงไปถึงพี่น้องเราเนาะพี่น้องบ่ว่าอยู่ในประเทศและอยู่นอกประเทศทั่วโลกขอให้คนเราทุกคนอยากให้ทุกคนเราเฮามีความสุขสมหวังทุกประการขอขอบใจสบายดีเนาะเชิญเลยมานี่ขอบใจหลายๆว่ามาแล้วอันนี้ค่ะพระเจ้ากรซีนะเคยอลิซาจะขอเปรียบเทียบหน่อยนึงว่าการที่เกิดเหตุนี่นะสิ่งที่เกิดเหตุเมื่อบ่จักสมองที่ผ่านมากับเหือลมนี่แหละแบบเกี่ยวกับน้ํากับหยังหั่นน่ะแล้วมาเปรียบเทียบใส่ตอน 3-4 ปีหลังที่ว่าเซเปียนเซน้ําน้อยเคลื่อนแตกนะแล้วการซอยเหลือเป็นแบบใดหั่นน่ะอยากจะบอกให้ฮู้จักเด้อว่าการซอยเหลือนี่มันคนละแบบเลยที่ว่ามันอาจจะมาซอยตัวนี้ดีขึ้นน้อยนึงย่อใหญ่ย่อน่ะเป็นผู้รักผู้ใหญ่มีฐานะอดีตเคยมีเคยเฮ็ดเวียกนำรัฐบาลมีหน้าที่การงานกับครอบครัวไซยสอนนี้แล้วเมื่อจังสั้นแล้วแล้วกับประชาชนล่ะอยากจะขอบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เหตุที่เกิดขึ้นใน 3-4 ปีผ่านมากับปัจจุบันนี้ค่ะก็เกิดขึ้นขอให้พวกท่านเอาไปศึกษาปีเฮียนฮู้ไว้ให้เตรียมพร้อมไว้เพราะว่าอันของแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอได้ตลอดเวลาบ่ว่าจะเหือนลมน้ําท่วมเขื่อนเนี่ยต่างๆแต่เกิดขึ้นได้แล้วพวกท่านเตรียมพร้อมที่จะสู้แล้วบ่อันนี้เราอยากจะบอกของฮู้จักสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่นะกับตระกูลนี่นะพบทานก็คือสิฮู้จักแล้วและเจ้าของตระกูลก็คือสิฮู้จักว่าได้เฮ็ดหยังมาแด่แล้วผู้ที่ว่ายังบ่เคยหั่นน่ะยังบ่เจอหั่นน่ะก็คงจะเอาไว้เป็นตัวอย่างเอามาคิดมาพิจารณาว่าตัวเองหั่นน่ะเฮ็ดได้ดีแล้วบ่ที่ว่าตัวเองทุกมื้อนี้มีตำแหน่งสูงนะซอยเหลือซาดประชาชนได้หลายปานใดซื้อซับต่อซาดแล้วก็ซื้อซับต่อประชาชนหลายปานใดบ่เอาของเพิ่นมาเป็นของตัวนี่มันอยู่แบบใดก็แบบที่ว่านั้นนี่มันสัจธรรมเลยที่ว่ากรรมเวรนี้จริงพวกท่านสิว่าพวกเฮางมงายหรือจังได๋ก็ตามแต่อันนี้เป็นศาสนาพุทธที่เพิ่นสอนกันมาให้ฮู้จักบาปบุญคุณโทษเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะมันเกิดขึ้นได้หมดกับไผกับแมนอลิซาบอกก็ถือพวกเฮาก็ทั้งมื้อวานมันก็สิไปถ้าไผคิดว่าเรื่องแบบนี้นะเหือนะลำบักใหญ่หั่นนะสิมาจมนะพวกทางคิดว่าจังได๋มันสิมาล่มกันแบบง่ายๆนี่บ่ก็สิถ้าเว้าตามหลักแล้วก็ล่มก็พากันไปอาศัยกับแค่คนลาวเขาที่พูดกันว่าพญานาคได้ลูกหลานพญานาคก็สิได้ยืนน้ำเพลินหันแล้วอันนี้บ่แม่นเว้าเป็นอันนั้นให้ปานนั้นเลยเด้อการที่พวกเขาเสื้อสายพวกเขามาแต่ที่ว่าพวกเขาเสื้อถือนะว่าพญานาคมีจริงนะอันนี้ค่ะพระเจ้าเสื้อของนี่เพื่อนตาบ่เห็นเฮาบ่ควรลบหลู่อันนี้แหละสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะปัจจุบันนี้ก็ไผก็ตามนะก็โดยเฉพาะขอฝากไปพวกพรรครับทงไฮทงนานี่แหละให้เอาไว้เป็นบทเรียนเอาไว้ศึกษาเบิ่งเพราะว่าอันนี้มันบ่เข้าไผออกไผความตายมันอยู่ทุกบาดอย่าง
อันนี้อยากจะขอบอกให้พวกท่านได้รู้จักและเข้าใจและอันนี้สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะฝากไปบอกให้รู้จักเราจะเคยอ่านมาแล้วแล้วก็เคยอ่านแล้วก็สิขออ่านอีกนะที่ว่าข้าพเจ้าบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นคำเว้าที่ดีและที่ครูบาอาจารย์เพิ่งสอนมาที่ว่าที่เพิ่นเขียนบอกว่าอันนี้มันสัจธรรมอย่างแท้จริงเลยที่เพิ่นบอกว่าที่เขียนว่าสี่ขั้นหามนั่นแปลว่าอย่างสี่ขั้นหามมนุษย์ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่อย่างดินน้ำลมไฟสามคนแห่บอกถึงความจริงสามประการในชีวิตคนทุกขังอนิจจังอนัตตาคนเดียวนั่งแคร์เวลาตายก็ตายไปคนเดียวสองคนตามไปมีแต่บุญกับบาปดีกับชั่วเท่านั้นที่จะตามเข้าไปอันนี้แหละที่ว่าอยากจะฝากบอกให้ทุกคนได้เข้าใจได้เรียนรู้ว่าสัจธรรมมีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงอันนี้เป็นศาสนาพุทธอันดีงามของพวกเขาขอบใจหลายๆเชิญต่อเลยลิซ่าขอบใจเลยลิซ่าอันน่ะขอบใจมณีแม่นแล้วอันน่ะมณีก็เว้ามาก็ถูกต้องนั่นแหละเฮาสิ่งที่เฮาบ่ตาบ่เห็นเฮาก็บ่ควรลบหลู่ว่าซั่นซะแล้วเฮาจักอันน่ะจะขอเตือนพ่อแม่พี่น้องลาวเฮาเนาะอันน่ะระวังอันนั้นเขื่อนน้ํางืมนี่นะระวังเขื่อนนี่นะเพราะว่าอันเฮาเห็นนะเพิ่นว่าอันไปเที่ยวอันนั้นน้ํางืมว่าไปเที่ยวทะเลลาวว่าซั่นเพิ่นว่าเออว่าทะเลลาวลาบานี่อันพวกที่ว่ามีเรือแพนะเฮาเห็นอันนั้นเขาเจ้าขี่เรือมีเรือแพจ้างออกไปดอกอันเฮาเห็นนั่นนะว่าไปเที่ยวแล้วมีเรือแพบ่มีหยังนะที่ออกไปนะขนาดว่าในเมืองมันเป็นจังซั่นนั่นนะอยู่ประเทศลาวอ่ะนะขนาดว่ายามฟ้ายามฝนยามอันนั้นมันสิมีลมมันสิมีอีหยังก็ขนาดกองอันอุตุนิยมเขาเจ้าอันนั้นประกาศแล้วก็เจ้าก็ต้องยุติบ่ต้องให้ไปบ่ต้องให้ออกนะว่าซั่นซะพี่น้องอันทางอันรักษาความปลอดภัยหั่นน่ะเพิ่นเอิ้นอีหยังอันกองอันความปลอดภัยเพิ่นหั่นนะคันว่าเป็นจังซั่นกับประกาศโลดอันนั้นอันเฮือหั่นบ่ต้องให้ออกเด้อมันสิมีอันนั้นฟ้าลมฝนตกคันคนสิออกไปก็บ่ต้องให้ออกคันออกไปก็ปั๊บใหม่โลดคืออยู่ประเทศประชาธิปไตยนี่เขาประกาศเจ้าพื้นเจ้ายังอันนั้นฝืนออกไปยังซี้เขาเตือนภัยเจ้าท่านเจ้ายังละเมิดอยู่กับจับปั๊บใหม่โลดเอาเงินเข้ากองกลางเอาเงินเข้ารัฐผู้ใดบ่ฟังความมันต้องได้เฮ็ดจังซั่นมันจังสิเซฟมนุษย์ได้แม่นบ่มันจังสิเอาคนท่านมันจังสิเอาอันนั้นมันจังสิป้องกันกันได้เออเฮาต้องได้เอาไปจังสิมันจังค่อยสิได้อันอยู่ลาวหั่นน่ะมันต้องได้เตือนภัยจังซี่แล้วเฮาเห็นอันน่ะที่เสริมมณีตัวนึงอีกเนาะว่าอันอีหยังก็อันของเฮ็ดมาจากจีนนั่นนะอันที่ว่ามณีเว้าหั่นน่ะอีหยังของบริษัทจีนอันเฮือนี่ก็บริษัทจีนเฮ็ดเป็นหยังคันเฮาก็ฮู้อยู่แล้วมันบ่มาตรฐานแล้วเฮาสิมาเบิ่งว่าอันทางด่วนหั่นนะเห็นรถอันนั้นอันคว่ำเลยล่ะรถต่ำมันน่ะรถต่ำหัวต่ำควายต่ำบัดนี้บ่ต่ำหัวต่ำควายได้พี่น้องมันไปต่ำเอาฮอดอันนั้นหัวข้างๆนั่นน่ะเออบอนสิเลี้ยวแล้วมันบ่เลี้ยวมันเลยไปซื้อเลยว่าซั่นซะพี่น้องอันเฮาเบิ่งอันนั้นอุบัติเหตุอยู่ในอันนั้นทางด่วนหั่นนะเฮาสิมาว่าอันนั้นเบิ่งรถว่าซั่นซะข้าพเจ้าสังเกตเบิ่งว่าหั่นมันสิมี2แง่เรื่องขับรถนี่เรื่องอันความบ่ปลอดภัยว่าซั่นซะเนาะเฮาเว้าเรื่องความบ่ปลอดภัยทางน้ําแล้วบัดนี้เฮาสิมาเว้าเรื่องความบ่ปลอดภัยทางบกเออความบ่ปลอดภัยทางบกหั่นแม่นคือรถนี่แหละเวลาเจ้าขี่ไปหั่นนะมันสิมีเด้พี่น้องนี่มี2แง่บางเทื่อคนขับรถหั่นอาจสิขับรถใหม่แน่แล่นไวเด้ว่าซั่นซะแล้วข้าพเจ้าเห็นคลิปนึงหั่นนะที่ว่ามันออกบาง 2-3 มื้อที่ว่าอันน่ะรถมันไปต่ําอันนั้นต่ําเคิบหั่นนะตำอันนั้นอีหยังอันทางข้างอันบ่ให้รถอันข้างไปโค้งนะอ่าฮะทางโค้งเอออันนั้นแหละมันเลยไปซื้อจึดรถใดมันบ่โค้งนะรถท่านตั้งแลนไปตำอันนั่นโลดหั่นนะว่าซั่นจ้ะมันบ่อันน่ะแบบมันโค้งบ่ได้หั่นนะว่าซั่นจ้ะแลนซื้อไปเลยพี่น้องอันเฮามาเบิ่งมันน่ะเฮาสิมาสังเกตเบิ่งว่ามันสิมี2อย่างคืออันข้าพเจ้าเว้านั่นล่ะค
คนขับกับบ่เก่งเด้แล้วมันสิมีอีกอย่างนึงบางเทื่อบริษัทรถดีนะเจ้าฮู้บ่บริษัทรถนี่พวงมาลัยน่ะพี่น้องพวงมาลัยมันอันนั้นเขาเอิ้นหยังพวงมาลัยมันล็อกคะนะมันอันนั้นมันปินบ่ได้เห็นนะมันล็อกขนาดมันซื้อเป็นรถเฮ็ดได้จะเฮ็ดบ่ได้มันก็มีได้อยู่ในอันบางรถมันมีได้เขาเจ้าเอิ้นอันนั้นบางเทื่อเขาไปซื้อรถเขาเจ้ายังเอิ้นอันนั้นรีคอร์ดนะให้เอาไปเช็คเบิ้งขนาดใบเบอร์ไปกวดเบิ้งขนาดเพราะว่าบางเทื่ออันนั้นรถเขาเฮ็ดออกมานี่บางโตมันก็เฮาเฮ็ดไปโดนนะพวงมาลัยมันนี่นะมันอันนั้นมันบ่ปินนะมันอยู่ซื่อๆเฮาปินไปทางใดก็บ่ได้บัดนี้เจ้าแลนไวบัดนี้มันก็เจิดลงตะคองพุ่นตัวมันก็เจิดซื้อต่ําพุ่นหมายความว่าอันนั้นพวงมาลัยบัดนี้คั่นหากอยู่เมืองลาวเฮาคั่นหากว่าบริษัทรถเขาเฮ็ดจังซั่นนะคั่นหากว่าอยู่เมืองลาวเฮาหั่นนะที่แปลความผิดนําไผคั่นหากแลนไวจังซั่นพวงมาลัยมันอันนั้นมันปินบ่ได้จังซั่นมันล็อกจังซั่นคนตายไปแล้วเจ้าสิไปเอาอันนั้นความผิดนําไผแม่นบ่ล่ะคันอยู่ประเทศเสรีนี่ค่ะเอามากวดเบิ่งได้มันก็มีคือกันอยู่ประเทศเสรีอันนั้นของมาจากอันประเทศใดที่เขาเอามามันเขาได้เอิ้นรีคอคันเขาบริคอไปแปลงพวงมาลัยมันหั่นบัดนี้คันหากว่าอันคนตายไปแล้วบัดนี้เจ้าสิไปสืบเอาน้ําไผคันประเทศเสรีนี่เขาสืบได้ไดเขาเอารถทันมากวดมันเป็นหยังมันสาเหตุหยังคือว่าคนขับนี่มันบ่เก่งบ่คือว่ามันแลนไวคือว่ามันสโนมืนบ่คือว่าฝนตกลมฝนตกมืนบ่มันอันอุบัติเหตุบ่จังซี่เขาปวดบางคนก็ไปปวดมันเป็นน้ําพวงมาลัยกันข้าพเจ้านี่บ่อยากเชื่อปานใดๆคันว่ารถมาจากจีนนี่โอ้ยเทื่อพวงมาลัยมันล็อกคันนี้แม่นบ่ล่ะพวงมาลัยล็อกนี่มันอันนั้นบ่ได้ได้กับรถอันนั้นมันเก่าล่ะเขาต้องได้เอาไปเอากลับไปอันเช็คอัพเบิ่งหั่นนะไปกวดเบิ่งหั่นนะว่าซั่นซะเฮามีได้2แง่แต่เวลาเฮานี่เฮามันสิสืบบ่ได้เออมันมี2แง่พี่น้องถ้าหากว่ารถมันเป็นจังซั่นหั่นมันอันนั้นบ่ได้เรื่องว่าเรื่องอุบัติเหตุทางบกว่าซั่นน่ะเพราะว่าทางด่วนเพิ่นหั่นยามใดก็อุบัติเหตุเลยยามใดก็อุบัติเหตุเลยนะเพราะว่าคนก็ขับใหม่แดแล้วก็อันแล่นไวแดจังซี่บ่จักโตงัวโตควายโตสาระอารพัดก็คือโคมละอันทางด่วนเพิ่นน่ะแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุเลยมันเกิดอุบัติเหตุเลยจะมาสืบสวนมึงแม่บางเทื่อมันเป็นน้ําคอรถพวงมาลัยเห็นกับนี้แม่นบ่ล่ะอือคันเจ้าสืบสวนโอ้ยคันอยู่ประเทศประชาธิปไตยคันเป็นน้ําพวงมาลัยติเออเจ้าสูนี่ป๊าติกูอยู่น้ําหลังนี่เป็นเศรษฐีพุ่นตัวพี่น้องเออบริษัทรถนะแต่ว่าอยู่อันนั้นลาวคันสิไปเอาน้ําไผล่ะสิไปกวดกาน้ําไผล่ะกวดบ่ได้ขนาดว่าอันเหยียบคนตายกันเอาให้300ดอนคันบ่ตายก็เหยียบซ้ำกับตืมเพราะว่าอันนั้นเพราะว่าอันนั้นคันบ่ให้ตายหั่นสิได้ไปปัวยุ่งหมอไผแห่งสิเสียเงินหลายถอยรถมาเหยียบให้ตายซ้ำคันตายซ้ำหั่นเสียได้300ดอนว่าซั่นมันเป็นปานนั้นพุ่นน่ะพี่น้องอยู่เมืองลาวมันอีหยังว่าเรื่องสิทธิมนุษย์นี่แฮงๆน้ำใจหั่นน่ะอันเขาจะบอกมานะคันมาเหยียบคันต่ําหันต้องให้ตายว่าซั่นคันบ่ตายหันมันได้เสียเงินหลายก่อนตายหันคันตายหันมีแต่เสียค่าหัว2 300ดอลลาร์แล้วว่าซั่นป๊าติมันเป็นปานนั้นพุ่นแบบจังได๋มันสิอยู่ได้อยู่บ้านเมืองบ่มีกฎหมอกกฎหมายบ้านบ่มีคือมีแปจังได๋มันสิไปอยู่ได้ประชาชนผู้ทุกข์ผู้ยากกันเด้ซั่นสิเฮ็ดจังได๋ต่ําตายไปแล้วซั่นวะค่าทิ่มเงินให้2 300ดอลลาร์แล้วซั่นวะจังได๋มันสิเป็นบ้านเป็นเมืองจังซั่นคันเฮาสิบ่าก็ได้ความปลอดภัยบ่มีจักหน่อยคันว่าทางอันนั้นด้านน้ําก็บ่มีความปลอดภัยทางบกก็บ่มีความปลอดภัยแล้วมันสิไปอยู่จังได๋ล่ะบัดนั้นเออก็หาวิธีแก้ไขละคือเฮาบอกไปแล้วคันว่าทางบกก็จราจรกันกายสปีดกับปั๊บไหมรถตัวขันขี่ไวคันว่าอันนั้นรถมันเป็นจังซั่นก็ไปกวดไปกาเบิ่งบางเทื่อเป็นทําพวงมาลัยเออคันว่าทางเฮือทางน้ําก็คือเฮาบอกไปหั่นแหละเดี๋ยวพากันเฮ็ดเขื่อนหลายก็เป็นอันยกตัวอย่างนั่นน่ะนี่เออสร้างขึ้นไปเขื่อนหั่นบัดนี้อันนั้นออกหัวคิดสร้างขึ้นไปเป็นพากันไปเที่ยวทะเลลาวบัดนี้เออขั้นกองอุตุนิยมบอกมากันพากันฟื้นบัดนี้
ฝืนไปมันก็เป็นยังซั่นเน่ตัวอย่างหั่นน่ะนี่พี่น้องเอ้ยก็จะสู้ฝืนเด้อฝืนดินฟ้าอากาศนะไปฝืนที่ฝืนดินฟ้าอากาศนะเออฝืนทําแม่ฝืนดินฟ้าอากาศเจ้าบ่ได้ฮู้ว่ามันสิอีหยังเกิดขึ้นมาเจ้าก็ต้องเอาชีวิตเจ้าก่อนแม่นบ่หลานอื่นก็ไว้นําหลังไปมื้อหน้าก็ได้ตัวมื้อใดมื้อใดอันนั้นฟ้าแดดก็จังค่อยไปเที่ยวแม่นบ่ยามฟ้าลมฝนตกจังซี่ก็บ่ไปอันเอาอันนั้นชีวิตรอดอันนี้คือความรักษาชีวิตรอดพ่อแม่พี่น้องเออแม่นบอกสิฟ้าบอกว่าซึ่งเขาฟืนเนี่ยก็สิแม่นอาจสิแม่นว่ามันถึงเวลาที่เขาแล้วที่เพิ่นกะเทวดาฟ้าดิบรรพบุรุษเพิ่นอยากจะสั่งสอนพวกที่ยังอยู่นี่นะให้ฮู้จักบาปบุญคุณโทษอย่าเอาของเพิ่นมาเป็นของตัวอย่าเอาของชาติของชาติของชาติลาวเฮาเนี่ยมาเป็นของตัวหรือว่ายกไปให้เจ๊กกับแก้วเพิ่นอาจจะอันนี้เพิ่นอาจจะเป็นการสั่งสอนก็ว่าได้หรือจังใดก็ตามอันนี้ข้าพเจ้าก็เว้าในทัศนะที่ความเชื่อถือของข้าพเจ้าแม่นบ่ล่ะแต่ว่าไผสิว่างมงายหรือจังใดก็แล้วแต่ข้าพเจ้าบ่สนดอกเพราะว่าอันสิ่งนี้เพิ่นเคยสอนมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่พุ่นล่ะตั้งแต่หลายร้อยพันปีมาแล้วเพิ่นสอนมาก็แม่นเมื่อเป็นยังซั่นแล้วนะคะคั่นว่าถึงเวลาเพิ่นอยากสอนนะบรรพบุรุษเพิ่นที่ว่าเขาที่พวกเขาเคยเฮ็ดมานี่เพิ่นอาจจะสั่งสอนพวกที่ยังอยู่ก็ว่าได้พวกที่กําลังเป็นกำลังสืบตัวเอิ้นตัวเองว่าเป็นรัฐบาลนะที่จริงแล้วเขาเป็นรัฐทงไฮทงนาเป็นอันนี้ก็อาจจะสร้างสองว่าได้เป็นบทเรียนที่ให้ฝากบอกพวกที่ให้เห็นผู้จักคําว่ายุติธรรมแด่ให้ผู้ให้รู้จักคําว่ายุติธรรมให้รู้จักคําว่าสื่อสัตว์ต่อประเทศชาติแด่ต่อประชาชนอันนี้แหละยังไงก็ตามขอบใจหลายๆอริสาหมิ่นจะต่อบ่เสริมเลยได้แล้วก็เฮาก็สิได้อําลาพระจากเลยเจอเลยอริสาก็อันน่ะก็สิบ่มีหยังหลายเนาะอันสิ่งใดเฮาก็เว้ามาเบิดล่ะอันนั้นน่ะพี่น้องมันนี่ก็ฮอดเวลาเฮามาฮอดมาถึงแล้วก็ละสิเสริมหน่อยนึงแล้วก็สิอันนั้นขอลาลงมาซั่นซะก็จังซั่นล่ะพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเว้ามานี่ก็บ่มีหยังหลายมีแต่ว่าเฮามาเตือนภัยแล้วก็เฮาก็มาเว้าว่าแก้ไขวิธีใดมันสิได้ดีขึ้นเฮาก็มาช่วยกันบ่มีหยังดอกบ่ได้ว่าสิมีอคติหรือว่าหย่อหยันหรือว่าซ้ําเติมอีหยังทั้งหมดถึกไผๆกับบ่ดีพ่อแม่พี่น้องเฮาสิมาว่ากันจังซี่แหละเฮาหาวิธีแก้ไขถึงจังได๋ก็ตามกะขอฝากความคิดฮอดคิดถึงมายังอนาพ่อแม่พี่น้องลาวที่อยู่ใกล้และไกลเนาะอยู่ทั่วโลกนี่ล่ะบ่ได้เฮาก็เป็นลาวคือกันว่าซั่นซะแล้วก็ขอขอบใจทุกท่านที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาบ่ว่าจะเป็นทางบวกหรือว่าทางลบเนาะถึงถ้าเป็นทางบวกเฮาก็เอามาเสริมต่อหรือว่าทางลบอันนั้นเฮาก็ฟังได้เฮารับได้ว่าซั่นซะอันนั้นความคิดของแต่ละคนอันนี้ประชาธิปไตยว่าซั่นซะความคิดของเฮามันแตกต่างกันหั่นนะถึงเว้าจังได๋เฮาก็บ่เป็นหยังดอกว่าซั่นซะแล้วก็ผู้ที่อันนั้นรับกรรมกันทุกคนเฮาก็จะตายกันเบิดทุกคนพี่น้องบ่มีไผอยู่ค้ำฟ้าว่าซั่นซะต่างแต่ว่ามันผู้ใดไปก่อนผู้ใดไปไวว่าซั่นซะผู้ตายก็ตายไปผู้ยังก็ทําความดีต่อไปเออให้อันนั้นเอาความดีนี่ปะไว้บนโลกนี่อย่าสู้เอาความซัวนี่ปะไว้บนโลกนี่ให้คนสาบแซงเอาความดีหั่นไปนําให้คนเข้าใจลึกเข้าไว้ว่าซั่นจ้ะคือพวกเฮานี่บ่ได้มีอคติหยังเด้อมีแต่สร้างความดีให้อยากให้ประชาชนลาวหั่นมีอยู่มีกินอยากให้ประเทศหั่นคนออกจากประเทศที่ว่าด้อยพัฒนามีความเจริญรุ่งเรืองทันโลกเขาอันพวกเฮามาเว้านี่นะบ่แม่นหยังเด้พวกเฮามาเว้ามีแต่เอาความคิดที่ว่าดีๆมาให้เออแนวใดที่ว่ามันบ่ดีเฮาก็บ่เอาแนวใดที่ว่าดีเฮาก็เอาว่าซั่นซะถึงยังใดก็ตามเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมดังความปรารถนาและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประเทศลาวให้ได้มีสื่อประเทศลาวอยู่ในผืนแผ่นทีอีกต่อไปขอให้คนลาวเฮาจงมีเสื้อสายลาวให้อยู่ในอนาโลกนี้อย่าให้มันหายสาบสูญไปเทื่อละเล็กเลือน้อยว่าซั่นซะอย่าได้มีการขาล่างเผ่าพันธุ์ในอนาเมื่อก่อนว่าซั่นแต่ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคนลาวเฮาฮักแพงกันบ่ได้เฮาก็ฮักแพงกันเด้อคิดฮอดคิดถึงเบิดทุกคนอยู่ประเทศลาวบ่ว่าอยู่นอกประเทศอยู่ใดลูกหลานสู้ๆกันต่อไปผู้ที่อยากให้อันบ้านเมืองมีความเจริญผู้ที่มีการอยากให้บ้านเมืองเฮามีความเปลี่ยนแปลงก็ให้กําลังใจกันทุกๆคนถึงว่าแนวคิดข
ของเฮาตั้งกันเฮาก็ดําเนินกันต่อไปสู้ๆกันต่อไปเอาใจช่วยบ่ทุกคนขอขอบใจพบกันในโอกาสหน้าคิดฮอดคิดถึงทุกๆคนเด้อขอบใจคุณนายเจ้าขอบใจหลายๆอลิซาวอนแม่นแล้วรายการของเฮาก็สิได้ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็เฮาก็สิได้อําลาพระอาจารย์ก่อนสําหรับพระอาจารย์ครับเจ้าอยากขอฝากคําสุดท้ายไปถึงทางภาครัฐทุ่งไห่ทุ่งนาอันนี้เป็นบทเรียนให้พวกท่านพวกท่านจะเลือกลงเลือกเอาว่าพวกท่านอยากจะประวัติศาสตร์ที่เหลือเวลาให้พวกท่านเดินๆพวกท่านจะเขียนในลักษณะเขียนในลักษณะซอยเหลือประชาชนหรือว่าทำลายประชาชนพวกท่านเลือกเขียนได้และจงเบิ่งกรณีของไส้ตระกูลไส้ยศนี่เฮ็ดหยังไว้แด่กะกำเว้นนี้จริงหรือบ่พวกท่านคิดเอาเองตัดสินเอาเองเอาไปบวกลบคูณหารเอาเองค่ะพระเจ้าบ่ได้มาบอกว่าพวกท่านจะต้องเชื่อหรือบ่เชื่อให้พวกท่านไปคิดเอาเองไปพิจารณาเอาเองว่ากำเว้นนั้นมีจริงหรือบ่และจากเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเพราะว่าศาสตร์เหลือเวลาให้พวกท่านบ่หลายแล้วเวลานี้พวกท่านได้นั่งอยู่ตำแหน่งประธานประเทศนายกรองนายกแต่ละสภาขันสภาพวกท่านมีสิทธิ์ที่จะเขียนประวัติศาสตร์พวกท่านเอาไว้ให้ลูกหลานสร้างคุณงามความดีหรือว่าจะให้ประชาชนสาบแช่งพวกท่านมันก็เรื่องของพวกท่านพอสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับการกระทําของตระกูลพวกท่านถ้ามักดีก็เฮ็ดดีถ้าอยากช่วยเหลือชาติบ้านเมืองประชาชนให้พวกท่านก็มีโอกาสเห็นได้ถ้าอยากทําร้ายอยากให้ประชาชนสาบแช่งพวกท่านก็เลือกได้อันนั้นเป็นสิทธิ์ของพวกท่านบ่มีผู้ใดห้ามถ้ามันสิมาจบลงด้วยแบบตระกูลไสยศาสตร์ใครก็ช่วยเหลือบ่ได้อันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้พวกท่านอันนี้เป็นบทเรียนให้พวกท่านที่อยู่ในคณะสภาได้เห็นถ้าพวกท่านคิดว่ามันสิบ่เกิดขึ้นอย่าสุประมาทอย่าสุลบหลู่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดอันนี้ขอให้ถือว่าอันนี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่สุดสําหรับพวกภาครัฐทุ่งไห่ทุ่งนานี่ถ้าบ่เชื่อกันแล้วแต่แต่พวกเฮาก็สิได้เบิ่งกันต่อไปจังใดก็ตามรายการของพวกเฮาก็สิได้ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกๆท่านที่รับชมรับฟังรายการกระบวนการเมทัศน์ค่ําคืนนี้สําหรับพวกเฮาแล้ว3คนค่ะพระเจ้ามณีสินพร้อมด้วยอลิซาและวอนก็ขอขอบใจทุกๆท่านที่พวกท่านได้ส่งข้อมูลหรือว่าแท็กมาหาพวกเขาส่งเสริมพวกเขาหรือแนะนำพวกเขาดีหรือบ่จังใดก็แล้วพวกเขาก็ขอขอบใจที่พวกทานเข้ามารับสมรับฟังเพราะอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทานพวกทานจะเข้าใจสังคมโลกสังคมออนไลน์สังคมประเทศเจริญของจังใดแดมีอย่างใดและอีกอย่างนึงก็อยากให้พวกทานไปค้นคว้านําเพื่อพวกทานสิได้ฮู้แจ้งฮู้หลายขึ้นเบิ่งเขาจังใดก็ตามนะคะพระเจ้าขอพร้อมด้วยทีมงานจะขออำลาพระจากพวกท่านทุกๆคนแล้วก็พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเพราะว่าฝากปีใหม่เฮาก็สิมาฮอดเลยนะบ่อีกบ่จักอาทิตย์อีก2อาทิตย์บ่วนเอากันมาฮอดแล้วจังใดก็ตามก็เฮาก็สิอาทิตย์หน้าเฮาก็ยังได้เจอกันอยู่อาทิตย์ต่อไปก็เป็นปีใหม่แล้วก็ขอขอบใจทุกๆท่านพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสบายดีคุณนายสบายดีคุณนายก็ได้ขอบใจด้วยพี่น้องเด้อที่เข้ามาร่วมรายการแดนดินนั้นอยู่บ่เศร้า
นพื้นดินเขาแต่ใจมันเศร้าเววาระทมจึงห้องเป็นเพลงปากสายลมไปคำควรหัวไหลด้วยใจเลือกคมปากสายลมบอกว่าค่อยระทมห่วงบ้าระบมพอห่วงห่วงลาใจยังคะหนึ่งหาทินคิดถึงแดนดินนั้นอยู่บ่อเศร้าทั้งกายจะสื่นบนพื้นดินเขาแต่ใจมันเศร้าเววาระทมจึงห้องเป็นเพลงปากสายลมไปลมบอกว่าค่อยระทมห่วงบ้าระบมพ่วงห่วงลาที่จบน้องไปนั่นกะแมนเพงค่อยหักเมืองลาวThank you.
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวในพิธีเผยแผ่บทแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวในพิธีเผยแผ่บทรายงานเกี่ยวกับสภาพการนับถือสิทธิมนุษย์อยู่ในเกือบ200ประเทศทั่วโลกในวันที่30มีนาคม2021นี้ที่นครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาตอนหนึ่งท่านได้กล่าวว่า The report we're releasing today shows that the trend lines on human rights continue to move in the wrong direction. We see evidence thatIn every region of the world, this is happening. ท่านได้กล่าวว่าบทรายงานในมื้อนี้แสดงให้เห็นว่าการนับถือสิทธิมนุษย์อยู่ในโลกยังหันเหไปในทางที่บ่ถูกต้องเช่นยังมีการเข่นฆ่าประชาชนอยู่แขวงซินเจียงของจีนและอยู่พม่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากำลังทหารพม่าก็ได้เข่นฆ่าพวกประท้วงและประชาชนธรรมดาสามัญกว่า100คนในขณะที่เกี่ยวกับสภาพการนับถือสิทธิมนุษย์ในลาวในบทรายงานได้ระบุประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับนักโทษการเมืองในลาวในบทรายงานได้กล่าวถึงว่ามีนักโทษการเมือง12คนซึ่งรวมทั้งคนงานลาว3คนและชาวบ้านยึบแขวงเสกอง9คนได้ถูกทางการลงโทษจำคุกโดยบ่ได้รับความเป็นธรรมทั้งที่เรื่องดังกล่าวมันเป็นพื้นฐานของสิทธิมนุษย์ที่สมควรจะเฮียกร้องให้ทั้งการแก้ไขส่วนปัญหาที่ยังคงค้างยังบ่ได้รับการปรับปรุงนั้นก็แม่นสิทธิ์ในการปากเว้าการแก้ไขข้อขัดแย้งของประชาชนที่บ่เป็นธรรมโดยเฉพาะเรื่องที่ดินและสภาพแวดล้อมและทั้งการยังจำกัดการรายงานข่าวของสื่อมวลชนลาวถึงว่าลาวจะมีกฎหมายรับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการคิดเขียนมาตรา22ของรัฐธรรมนูญลาวแต่ก็ยังมีกฎหมายอาญาที่เป็นองค์ประกอบความผิดแบบนำไปใช้จำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนลาวได้เซ็นมาตรา117ของประมวลกฎหมายอาญาดังกรณีญานางห้วยเฮืองจันทบุรีได้ถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา5ปีปรับใหม่เงินจำนวน20ล้านกีบเมื่อท้ายปี2019ที่ผ่านมาโดยทางการลาวตั้งข้อหาโฆษณาใส่ห้ายป้ายสีรัฐบาลสปป.ลาวทั้งที่ว่าความจริงญานางห้วยเฮืองได้เว้าถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของเจ้าหน้าที่ซักซ่าและก็เป็นการเว้าอย่างเปิดเผยในขณะที่ลาวกำลังมีการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ประชาชนลาวจำนวนหลายต้องได้เสียที่ดินโดยบ่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งปัญหาการคัดแย่งที่ดินระหว่างประชาชนกับนายทุนเป็นประเด็นที่รัฐบาลยังให้ความสำคัญน้อยหลายถ้าเกิดมีข้อคัดแย่งประชาชนก็ต้องได้จำยอมรับเอาดังโครงการทางรถไฟลาวจีนเขื่อนทางด่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นต้นทางด้านสื่อมวลชนประชาชนลาวก็ฮู้จักกันดีว่าปัจจุบันประชาชนเพิ่งได้แต่สื่อสังคมออนไลน์ส่วนสื่อหลักนั้นแม้นถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการรายงานข่าวข้อขัดแย้งของประชาชนสื่อมวลชนลาวได้แต่รายงานด้านดีของรัฐบาลและเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาลประเด็นที่กล่าวมาในบทรายงานเกี่ยวกับการนับถือสิทธิมนุษย์ในปี2020นั้นส่วนหลายยังเป็นประเด็นที่เก่าในลาวยังบ่มีการปรับปรุงแก้ไขชาวลาวยังบ่เชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาประชาชนผ่านระบบสภาแห่งชาติย้อนระยะผ่านมามีผู้เสนอคำฮ้องเรื่องต่างๆผ่านสายด่วนสภาแห่งชาติ156และหนังสือห้องเฮียนแต่บ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเฮ็ดให้ประชาชนลาวขาดความเชื่อมั่นในระบบสภาแห่งชาติดังชาวลาวท่านหนึ่งอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ที่เคยห้องเหียนเรื่องปรับปรุงเส้นทางและขี่ฝุ่นผ่านสายด่วนสภาแห่งชาติกล่าวต่อ RFA ในเมื่อวันที่29มีนาคมนี้ว่าเว้ามันเว้างามระบบนี่นะให้เข้าใจ
เมื่อนี้มันเรียกร้องอย่างไรดอกจะบุกออกพลทหารพลทหารเนี่ยไปถ่ายเอาจะทัดหลวงบ่อนุชาวรีว่าบ่อนมันงามเนาะพุ่งถนนหนทางไปหันไปนี่มันจะถ่ายอย่างไรคนมุ่งมีอยู่มีกินมันจะไปถ่ายเศร้าแล้วผู้นี้เว้าตื่มว่าสินทางในเมืองวังเวียงเปเพนักนวงทั้งเป็นลุมทั้งเป็นบอย่นรถบรรทุกขนหินของบริษัทก่อสร้างทางรถไฟบริษัทก่อสร้างทางด่วนและบริษัทก่อสร้างโครงการต่างๆภายในเมืองวังเวียงซึ่งเป็นปัญหาแก่ยาวมาหลายปีเฮียคงไปหาเมืองไปหาแขวงรัฐบาลและสภาแห่งชาติหลายเทื่อก็บ่ได้รับการแก้ไขเทื่อที่นครหลวงเวียงจันทน์ชาวลาวที่ได้รับผลกระทบเรื่องที่ดินและเคยห้องขอความเป็นธรรมจากสภาแห่งชาติมาแล้วเว้าต่อ RFA ในมื้อเดียวกันนี้ว่าบ่คาดหวังจะพึ่งพาระบบสภาแห่งชาติหรือภาคส่วนของรัฐบาลแล้วเพราะห้องเหียนขอความเป็นธรรมไปแล้วแต่ก็บ่ได้รับการแก้ไขและอันที่จะพึ่งพาได้คือสื่อในลาวและต่างประเทศที่เข้าใจปัญหาและต้องการช่วยเหลือประชาชนลาวที่ตกอยู่ในสภาพถูกกดขี่และบ่ได้รับความเป็นธรรมท่านก้าวต่อหนึ่งว่าประชาชนลาวก็ต้องการความช่วยเหลือจากด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าตัวหนึ่งที่ว่าสามารถช่วยเหลือได้โอหลายกันหน่อยประชาชนลาวก็ดีใจภูมิใจก็เลยอาศัยเสียงของข้าวนี่แหละคันบ่ช่วยประชาชนสิเพิ่งไผได้นอกจากนี้มีชาวบ้านหลาย10ครอบครัวสูญเสียดินให้และเหือนให้โครงการและจะได้รับเงินสดเสยประมาณ80ล้านกีบต่อเฮกตาร์ซึ่งเป็นราคาต่ำหลายตามคำเห็นของชาวบ้านปัญหาดังกล่าวนี้เคยห้องขอความเป็นธรรมนำสภาประชาชนขันแขวงไปแล้วแต่บ่ได้รับการแก้ไขและได้ห้องขอผ่านสายด่วน156สภาแห่งชาติเมื่อปี2019สมัยยานางปานียาถอดตู้เป็นประธานสภาแห่งชาติแต่ก็มิดเงียบเท่าหอดมื้อนี้ดังนั้นจึงเห็นว่าการห้องขอของประชาชนผ่านสภาแห่งชาติจึงบ่มีความสำคัญเมื่อเทียบใส่กับเสียงส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกับบริษัทผู้ลงทุนสาวลาวผู้หนึ่งอยู่แขวงบริคำไซที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างขัวมิตรภาพแห่งที่5แขวงบริคำไซบึงกาฬกล่าวต่อ RFA ในเมื่อวันที่29มีนาคมนี้ว่าเดี๋ยวนี้สภาศูนย์กลางนั้นเพื่อนก็ต้องได้อาศัยสารห้องเรียนจากสภาท้องถิ่นเนาะสภาดึกที่มันแบบนึงนะคันห้องไปกะคันว่ามันเสี่ยงเพื่อนหลายว่ายินดีตามนั้นแล้วล่ะจ้ะถือว่าถือว่าแล้วนะอิงตามคำเว้าของท่านคำใบดำรัดห้องประธานสภาแห่งชาติต่อกองประชุมสภาแห่งชาติสุดที่9ในเมื่อวันที่25มีนาคม2021ในระยะ5ปีผ่านมาคือแต่ปี2016หา2020สภาแห่งชาติได้รับการห้องเหียนขอความเป็นธรรมจากประชาชนลาวผ่านสายด่วน156และหนังสือห้องเหียนประมาณ 2,300 กรณีและสามารถแก้ไขได้ 1,917 กรณีดังทานกาวาพร้อมนั้นยังได้เอาใจใส่แก้ไขคำห้องขอความเป็นธรรมของพลเมืองตามพระบทบาทของตนซึ่งสามารถแก้ไขด้วยรูปการต่างๆจำนวน 1,917 ฉบับเท่ากับ82ส่วนน้อยของคำห้องทั้งหมดเรื่องประชาชนลาวห้องเหียนขอความเป็นธรรมต่อสภาแห่งชาติในระยะ5ปีผ่านมาส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องที่ดินพองลงมาเป็นเรื่องเศรษฐกิจปัญหาปากท้องและการพัฒนาโครงหางพื้นฐานทุกปัญหาที่ประชาชนลาวส่งคำคิดเห็นเข้ามายังกองประชุมสภาแห่งชาติจะถูกส่งไปยังเลขาธิการสภาแห่งชาติแล้วส่งต่อไปยังภาคส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขต่อไปThis is Radio Free Asia. The following program is in Lao. สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาว
กระจายเสียงสมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาวันนี้มันวันจันทร์วันที่5เดือนเมษายนปี2021รายการออกอากาศสำหรับภาคนี้ข้าพเจ้าศิวิไลรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการเป็นผู้ประกาศและรับผิดชอบกำกับการออกอากาศจะได้จัดเอารายการมาฟังน้ำกันรายการสารคดีที่น่าสนใจรายการบ้านเราในไทยและรายการบันเทิงมาเสนอทานต่อไปเส้นทางเข้าสู่รายการของพวกเราได้โดยจะขอเริ่มต้นด้วยรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์ลำดับต่อไปเส้นทางมาฟังรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์เสนอโดยไซยาและไมซูรีเส้นทางมาฟังได้สวัสดีทานผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทานเข้าสู่รายการมาฟังน้ำกันสัปดาห์นี้มาล้มกันเกี่ยวกับหัวข้อผู้เสียหายจาก PS เพียงห้องให้ซี้แจงเรื่องการส่งเงินคืนซึ่งดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าไมซูรีและสัญญาทานผู้ฟังปัญหาเรื่องของบริษัท PS 2-3 ปีผ่านมามิดเงียบไปผู้เสียหายก็รอคอยให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขแต่ก็ยังมิดเงียบไปสัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความคืบหน้าไปฮอดไส